จะคิดการใหญ่ขยายกิจการให้เติบโตได้ต้องมีสปริงบอร์ดเมื่อธุรกิจก้าวหน้าการขยายกิจการจึงเป็นโอกาสเพิ่มการเติบโตมากขึ้นไปอีกและจำเป็นต้องใช้เงินทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือกุญแจสำคัญช่วยเปิดประตูสู่ทุกความเป็นไปได้ทางธุรกิจเพื่อการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเริ่มต้นเดินทางไปกับเราด้วยการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และก้าวสู่เส้นทางแห่งความท้าทายที่คุ้มค่าเพราะช่วยให้บริษัทมีฐานทุนที่แข็งแรงเข้าถึงแหล่งทุนและระดมทุนได้ง่ายขึ้นเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยังพัฒนาบริษัทให้มีคุณภาพจัดระบบการควบคุมภายในบริษัทและรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือซึ่งดีต่อการเติบโตต่อเนื่องในระยะยาวเลยครับที่สำคัญช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์เพิ่มโอกาสทางการค้าสร้างพันธมิตรเพื่อต่อยอดธุรกิจหรือสร้างธุรกิจใหม่ๆและช่วยเพิ่มทางเลือกด้านการออมและการลงทุนของประชาชนผ่านการเสนอขายหุ้นที่มีคุณภาพแก่นักลงทุนได้อีกด้วยตลาดหลักทรัพย์อยู่เคียงข้างพร้อมพาธุรกิจคุณมุ่งสู่เป้าหมายด้วยกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นพิเศษสำหรับบริษัทจดทะเบียนเป็นประตูบานแรกช่วยเชื่อมธุรกิจสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันนี้แล้วร่วมพัฒนาธุรกิจของคุณและประเทศไทยไปพร้อมๆกันเติบโตมั่นคงยั่งยืนพร้อมก้าวสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลกกว่า5ปีที่ Investory พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกในประเทศไทยได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่สนใจวางแผนการเงินและการลงทุนวันนี้ Investory กลับมาอีกครั้งกับโฉมใหม่สไตล์ Pop Futuristic แนวคอมิกเน้นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์การเรียนรู้อย่างสนุกสนานด้วยเทคโนโลยีและเกมใหม่เติมเต็มความรู้ด้านการลงทุนที่คุณต้องไม่พลาดพบกับเหล่าเซตฮีโร่สและอีก2ฮีโร่สใหม่ที่จะมาแนะนำการลงทุนในแบบต่างๆและการลงทุนเพื่อความยั่งยืนพร้อมผนึกกำลังเพื่อกำจัดศัตรูร้ายทางการเงินที่โจมตีทั้งตัวเราและโลกก้าวใหม่ของ Investory สร้างแรงบันดาลใจสู่การลงทุนเพื่อความยั่งยืนเรียนรู้เรื่องการลงทุนเริ่มต้นที่Investory กว่า15ปีบนความเชื่อที่ว่ารากฐานที่ดีของคนในสังคมจะนำไปสู่ปลายทางที่ดีมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขับเคลื่อนภารกิจที่มีเป้าหมายในการสร้างความสุขให้กับชีวิตของคนไทยเกิดภาคีจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันเปลี่ยนและสร้างนวัตกรรมสังคมเพื่อเป้าหมายในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการพัฒนาสมองส่วนหน้าที่ได้รับงบประมาณจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะอย่างต่อเนื่องทุกวันนี้เชียงของเราได้ขับเคลื่อนเต็มรูปแบบทั้ง7ตำบลค่ะถ้าเราขาดแรงสนับสนุนในแง่คุณทรัพย์ถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่สามารถทำได้เป็นพาร์ทเนอร์สำคัญมากๆเลยนะคะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าแบบในยามวิกฤตสังคมไทยน่ะไม่โดดเดี่ยวทำให้เราสามารถเข้าถึงเพื่อไปช่วยเหลือเด็กได้เร็วที่สุดคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่กิจกรรมมารวยบุ๊กทอล์กนะครับกิจกรรมพูดคุยเรื่องหนังสือดีๆโดยห้องสมุดมารวยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ผมปั๊บจิรติขันติพะโลรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก็เป็นเทปแรกตอนแรกนะครับของเดือนกุมภาพันธ์ครับผ่านไปแล้ว1เดือนสำหรับปี2023นะครับคุณผู้ชมถ้านักอ่านหนังสือจบกันไปกี่เล่มแล้วครับถ้าใครอ่านจบกันไปมากกว่า1เล่มเนี่ยก็ต้องบอกว่าเก่งมากๆเลยนะครับหรือว่าใครที่ปีนี้ยังไม่ได้เริ่มต้นอ่านหนังสือไม่รู้จะอ่านหนังสือเล่มไหนมารวยบุ๊กทอล์กวันนี้ครับเรามีหนังสือดีๆที่อยากจะเข้ามาแนะนำนะครับโดยหนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนังสือที่ว่าด้วย mindset นะครับหรือว่าความคิดครับที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของความคิดธรรมดาทั่วไปแต่เป็นหลักคิดเป็น mindset ที่สำคัญนะครับ
คำว่า mindset เนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วแต่ผมเชื่อว่า mindset ที่เราจะคุยกันในวันนี้มีความแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนนะครับ mindset ที่ท่านอาจจะเคยได้ยินจากที่อื่นมาก่อนแน่นอนเพราะว่าคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับคือผู้ที่เป็นคนให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนนะครับกับคนไทยมาอย่างยาวนานหลายปีแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับไปเจอกับคนไทยในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยได้รับคำปรึกษานะครับได้ให้คำแนะนำเรื่องของการจัดการการเงินส่วนบุคคลเรื่องของการออมเรื่องของการบริหารจัดการหนี้แล้วก็ความคิดต่างๆประสบการณ์ต่างๆเนี่ยกลั่นกรองมาเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับในหนังสือที่ชื่อว่า Mindset นะครับแล้วก็ท่านนักเขียนของเราในวันนี้ครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะฮะว่าทำไมถึงบอกว่าความรู้เรื่องการเงินเป็นสิ่งสำคัญแต่ความคิดที่ถูกต้องหรือ Mindset เกี่ยวกับการเงินเนี่ยถึงมีความสำคัญกว่านะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วครับขอต้อนรับนะครับโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์นะครับผู้เขียนหนังสือ Mindset ครับตอนนี้โค้ชหนุ่มก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับโค้ชหนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ขอบพระคุณนะครับโค้ชหนุ่มที่กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงกับงานพูดคุยเรื่องหนังสือของสุนมารวยนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือล่าสุดที่เพิ่งออกมาเมื่อประมาณสักปีที่แล้วนะครับครับครับก็เพิ่งออกมาในช่วงน่าจะประมาณตุลาคมนะฮะนะครับช่วงตุลาคมโดยประมาณครับครับก็ปี2022ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเป็นปีที่หลายคนเนี่ยจะค่อยๆน่าจะมีความหวังมากขึ้นนะครับหลังจากที่เราเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเงินการลงทุนไปจากเรื่องของโควิดนะฮะอยากชวนโค้ชหนุ่มคุยเริ่มต้นกันนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่มาเจอกันในห้องสุดมารวยด้วยนะครับเป็นวันแรกของปี2023นะฮะในปี2022ที่ผ่านมาครับโค้ชหนุ่มเห็นปรากฏการณ์เรื่องของการเงินสำหรับพฤติกรรมของคนไทยนะครับมีเรื่องไหนที่น่าสนใจบ้างมีคนเข้ามาปรึกษาขอคำแนะนำเยอะไหมแล้วมีเรื่องไหนฮะที่คนส่วนใหญ่ที่มาขอคำแนะนำเนี่ยเจอเหมือนกันมากที่สุดครับในปีที่2022ที่ผ่านมาครับน่าจะเป็นปีที่มีคำถามเรื่องของหนี้สินเนี่ยนะอันนี้ก็เยอะอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าเยอะเป็นพิเศษด้วยเพราะว่าต้องบอกว่าในช่วงสัก6364นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเราเหมือนเจอมรสุมนะครับมีหลายคนที่การเงินไม่เคยเป็นปัญหามาก่อนนะครับแต่พอโควิดรอบที่ผ่านมาก็กลายมาเป็นคนมีปัญหาซะนะด้วยความที่สภาวะของรายได้มีความเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็พอมา65ก็เหมือนกลับมาถูกล้มทับอีกทีนึงด้วยภาวะเงินเฟ้อต่างๆนะครับก็ถือว่าเรียกว่าดูเหมือนอะไรๆมีแนวโน้มเริ่มจะดีขึ้นแต่ว่าการเงินจริงๆเท่าที่ดูหลายๆคนก็ยังเหนื่อยอยู่นะครับแล้วก็เป็นช่วงของการผมใช้คำนี้แล้วกันว่าย่อตัวลงเนอะแล้วก็ค่อยๆเตรียมที่จะหาหนทางฟื้นกันใหม่เพราะว่าเราก็มีความเชื่อว่า66ก็มีอะไรหลายๆอย่างรออยู่แล้วก็น่าจะดีขึ้นในขณะที่คำถามอีกกลุ่มนึงซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องใหม่ๆอย่างเช่นปี65ที่ผ่านมามีน้องๆรุ่นใหม่ๆที่เรียนจบเพิ่งเริ่มต้นทำงานเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้โดนพิษภัยของเศรษฐกิจนะในเชิงของผลกระทบด้านภาระนะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการหางานนะที่อาจจะมีความยากเย็นขึ้นมาสักนิดนึงแต่ว่าก็เป็นกลุ่มคนที่สนใจแล้วก็อยากจะเข้าถึงการลงทุนกันเยอะมากๆนะฮะเรียกว่าถ้าเป็นคนรุ่นก่อนก็จะชอบตั้งโจทย์ว่ารอให้การเงินเข้าที่เข้าทางสักนิดนึงนะก็ค่อยหาช่องทางลงทุนนะฮะแต่พอเป็นน้องๆรุ่นใหม่จะมีลักษณะอีกแบบนึงคือเหมือนกับตั้งโจทย์ว่าเงินฉันอาจจะยังไม่เยอะนะครับแต่ฉันอยากจะลงทุนเนี่ยต้องทำยังไงคำถามก็จะเป็นในโซนนั้นแนวนั้นนะครับเพราะมันเหมือนกับมี2ขั้วนะฮะที่เราตอบอยู่นะครับค่อนข้างจะชัดเจนในแบบนี้เลยนะครับครับผมจำได้ในช่วงของปี2020 2021นะฮะช่วงนี้โควิดใหม่ๆเนี่ยคุยกับโค้ชผมตอนนั้นบอกว่าคนที่เข้ามาถามเนี่ยมีหลายคนนะครับเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจธุรกิจล้มละลายไปหรือว่าต้องถูกออกจากงานไปโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวนะครับแล้วปีที่ผ่านมาล่ะครับคนที่มีปัญหาแบบนั้นเนี่ยเขาสถานการณ์ดีขึ้นมาหรือยังหรือว่ามีปัญหาอะไรไหมฮะที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่ทุกคนเจอพร้อมๆกันอย่างที่โค้ชหนุ่มบอกไปก็มีเรื่องหนี้สินนะครับหรือว่ามีเรื่องของการหางานยากนะครับแล้วคำถามพวกนี้โค้ชหนุ่มมีคำตอบยังไงกับคนที่มาถามครับถ้าเป็นคนที่เอากลุ่มปัญหาหนี้สินก่อนนะครับก็กลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะพยายามชวนเขาให้หันหน้าเข้าไปพูดคุยแล้วก็เจรจาเพราะว่ามันเป็นทางแก้ที่ค่อนข้างจะไวและเร็วที่สุดนะครับเมื่อเทียบกันระหว่างเงินไม่พอใช้แล้วเราต้องไปหารายได้เพิ่มหาช่องทางสร้างรายได้ใหม่เนี่ยอันเนี้ยมันไม่ค่อยเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆนะแต่การหันหน้าเข้าไปพูดคุยกับธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยต้องบอกว่าปีที่ผ่านมารวมไปถึงมาตรการต่างๆที่ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารต่างๆช่วยกันอย่างเช่นมีสินเชื่อประเภทรวมหนี้รวบหนี้นะฮะหลายๆก้อนเป็นก้อนเดียว
รวบหนี้รวมหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดต่างๆไปรวมกับบ้านไปรวมกับรถนะฮะรวมไปถึงการเจรจาตรงๆและขอปรับเงื่อนไขการผ่อนเป็นขั้นบันไดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่จะพยายามแนะนำนะครับให้กับคนที่กำลังประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่องนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ได้ผลแล้วก็เห็นชัดว่ามันทำได้ทันทีกลุ่มที่รายได้ยังไม่กลับมานะฮะกลุ่มนี้เนี่ยคำแนะนำก็อาจจะปรับนิดนึงก็คืออาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเราเพราะว่ามันเป็นไปได้ครับว่าคนเราเนี่ยอยู่กับวิธีการหารายได้แบบหนึ่งมาตลอดเรามีความคุ้นชินกับมันว่าก็ถ้าฉันมีงานเนี่ยด้วยความสามารถฉันที่มีตรงนี้มันก็สามารถทำงานหาเงินได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็อาจจะมีการไปรอนะว่าให้งานแบบเดิมๆกลับมาเรียกกลับมาดึงไปทำงานอะไรต่างๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็ต้องปรับ mindset หรือวิธีคิดกันใหม่ว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนเราอาจจะต้องมีสกิลหรือมีทักษะใหม่ๆนะก็ต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้กันใหม่แล้วก็หาโอกาสให้ตัวเองใหม่นะฮะแล้วกลุ่มนี้ก็จะแนะนำไปในทักษะแบบนี้นะครับก็มีหลายคนที่ปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆแล้วก็สร้างโอกาสได้ค่อนข้างจะดีเลยแต่ก็มีอีกไม่น้อยที่ก็ยังติดกระโจดว่าครับของเก่ามันเป็นสกิลติดตัวมันง่ายถ้ามันมีใครแจ้งให้ใครเสนองานมาฉันทำได้เลยกับอะไรก็ไม่รู้ที่ทดลองเรียนรู้ไปแล้วมันก็อาจจะยังไม่ได้ผลลัพธ์ด้วยนะฮะอะไรเงี้ยมันก็เป็นจุดที่มันละล้าละลังมากสำหรับคนที่สูญเสียงานสูญเสียแหล่งรายได้ไปนะครับแต่ก็เป็นการปรับตัวที่ก็จะแนะนำไปส่วนถ้าเป็นน้องๆรุ่นใหม่ๆที่เขาอยากจะลงทุนนะเราก็มีการเตือนกันจริงๆก็เตือนนะอย่างเช่นช่วงปี64ก็เตือนกันไปมากเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตอลนะฮะแต่ว่าก็เตือนได้ประมาณนึงนะฮะก็เขาก็มีความเชื่อหลากรูปแบบกันนะฮะก็จะบอกว่าตลาดหุ้นเป็นของคนรุ่นก่อนหรือเปล่าอะไรตลาดของเขาต้องเป็นกลุ่มใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเชื่อว่าหลังจากที่สินทรัพย์ดิจิตอลมีปัญหานะครับคนก็กลับมามองเรื่องตลาดการลงทุนในหุ้นนะแม้กระทั่งหุ้นกู้ก็มีเริ่มถามเข้ามากันเยอะเหมือนกันนะครับครับก็ปีที่แล้วเป็นปีที่สินทรัพย์ต่างๆเนี่ยโอ้ผลตอบแทนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะใครที่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีไปก็น่าจะขาดทุนถ้าหากว่าเป็นคนอายุน้อยเนี่ยเจอปัญหาตั้งแต่อายุน้อยล้มเร็วก็ถ้าผ่านไปได้ก็ลุกเร็วแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่สำคัญเหมือนกันหุ้นปีที่แล้วก็ไม่ค่อยดีนะครับปีนี้หลายคนก็เลยบอกว่าเอาประสบการณ์ปีที่แล้วเนี่ยมาเป็นบทเรียนแล้วเดี๋ยวปีนี้จะเริ่มต้นใหม่จะตั้งใจทำสิ่งใหม่ๆนะครับอยากถามหน่อยฮะปีที่แล้วโค้ชหนุ่มมีเคสไหนไหมครับที่รู้สึกเป็นเรื่องที่ประทับใจมากเลยที่บอกว่าพอให้คำแนะนำไปแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าคนที่มีความทุกข์อยู่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้ครับมีเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ประทับใจมาเล่าให้ฟังหน่อยได้มั้ยเผื่อจะเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นใหม่ในปีนี้ครับก็มีอยู่หลายๆเคสนะครับอย่างเคสหนึ่งที่เจอก็เป็นเคสที่ต้องใช้คำนี้ว่าตกงานนะครับแล้วก็รายได้สูญหายไปหมดเลยนะครับแล้วเขาก็ต้องบอกว่าจากพนักงานทำงานนะครับเป็นคนทำงานประจำคนหนึ่งก็คิดว่าทักษะความรู้ความสามารถของเรามันก็เป็นเรื่องปกติในที่ทำงานนะครับพอตกงานเขาก็เรียกว่าเริ่มคิดทำอะไรใหม่นะครับจากคนที่ไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าคุยต่างๆก็กลายเป็นว่าจับโซเชียลมีเดียนะครับจับโซเชียลมีเดียแล้วก็มาทำให้ตัวเองเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะฮะก็มีเคสหนึ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองจากพนักงานประจำกลายเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะคนในสายมูเนาะใช่ไหมฮะก็มาทำในเรื่องของการจับเรื่องของการดูดวงจับอะไรต่างๆซึ่งเดิมเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบดูชอบศึกษาเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่ก็เหมือนกับไม่มีความมั่นใจสักทีนึงอ่ะเอาเป็นว่าตอนเป็นพนักงานประจำเนี่ยชอบดูนะชอบดูหมอชอบดูดวงนะฮะพอตกงานก็กล้าที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองศึกษามากขึ้นหยิบเรื่องราวมาเล่าในโซเชียลมีเดียอะไรจนมีคนติดตามนะฮะแล้วก็กลายเป็นอาชีพใหม่ๆแล้วก็เริ่มต้นได้นะฮะคือในมุมผมมองว่าแบบนี้มันคือการเขาเรียกอะไรนะการค้นพบว่าตัวเองเนี่ยมีทักษะมีความรู้ความสามารถแต่หลายๆอย่างด้วยสภาวะการใช้ชีวิตแบบเดิมๆเราก็เรียกว่าไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเราก็เลยเอ๊ะก็แบบวิธีการหาเงินแบบเดิมมันก็ได้แต่เมื่อถึงเข้าตาจนจริงๆเนี่ยมนุษย์มีศักยภาพแล้วก็มีพลังมากนะครับกลายเป็นว่าปี2ปีนี้นะฮะก็เรียกว่าเก็บเงินได้หลากหลายแสนบาทเลยนะครับจากคนตกงานนะก็เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ได้คืออันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนไปเป็นสายมูกันหมดนะฮะแต่มีความรู้สึกว่าถึงจุดหนึ่งมนุษย์เราเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดของเรานะครับไม่ได้ไปยึดติดกับสิ่งที่เคยทำได้สิ่งที่เคยทำเนี่ยเราเป็นอะไรก็ได้จริงๆนะฮะแล้วเราก็ประสบความสำเร็จในเส้นทางใหม่ที่เริ่มได้ไม่มีอะไรสายไป
เรื่องแย่ๆที่ผ่านเข้ามาก็ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดนะฮะแล้วหลายๆครั้งพอปัจจุบันเขาทำงานตรงนี้ก็ได้คุยกับเขาเขาก็บอกว่าการทำงานสายเนี้ยแต่ก่อนก็รู้สึกว่าเขินๆนะที่คนจะมองเราในแง่แบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาทำแล้วเขารู้สึกมีความสุขว่าได้ฟังความทุกคนได้ให้คำแนะนำทำให้คนสบายใจมากขึ้นแล้วก็มีช่องทางในการที่จะอะไรนะฮะฟื้นฟูจิตใจอะไรต่างก็เหมือนกับจิตแพทย์ไกลๆเลยก็กลายเป็นว่าเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทำไม่ได้เฉพาะเรื่องของการเงินอย่างเดียวที่มันดีขึ้นนะฮะก็มีเรื่องแบบนี้เหมือนกันก็น่ารักดีครับก็ฟังดูแล้วเหมือนกับการมีความคิดมีทัศนคติที่ดีเนี่ยก็น่าจะช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาแล้วก็ผ่านพ้นสถานการณ์ที่แย่ๆไปได้นะครับก็แหมเหมือนกับชื่อหนังสือเล่มนี้เลยฮะ Money Mindset นะครับก็เข้ามาขายหนังสือพอดีเลยฮะก็วันนี้ครับใครที่ดูไลฟ์วันนี้อยู่นะครับผมมีกิจกรรมอยากจะมาชวนทุกท่านร่วมสนุกกันนะครับใครที่อ่านหนังสือเล่มนี้ไปแล้วแล้วชอบอยากจะแบ่งปันนะครับหรือว่าใครที่อยากได้หนังสือเล่มนี้ไปอ่านที่บ้านเนี่ยต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะครับมีอยู่ที่ห้องสุนมารวยตลาดซับแห่งประเทศไทยใครอยากอ่านมาอ่านได้มายืมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับห้องสุนมารวยตั้งอยู่ที่อาคารตลาดซับแห่งประเทศไทยนะครับเปิดให้บริการทุกวันเลยฮะแต่ถ้าใครอยากได้หนังสือเล่มนี้ไปครอบครองนะครับอยากเชิญชวนฮะดูไลฟ์นี้เสร็จนะครับหรือว่ากำลังดูไลฟ์อยู่ก็ได้นะฮะพิมพ์ข้อความเข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายหน่อยแต่ก่อนพิมพ์เข้ามานะครับกดแชร์ครับกดแชร์ไลฟ์นี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ครับกดแชร์แล้วก็ตั้งค่าเป็นสาธารณะพอกดแชร์เสร็จแล้วนะครับให้พิมพ์ข้อความเข้ามาที่ไลฟ์แชทของ Facebook ครับบอกว่าชอบหนังสือเล่มนี้เพราะอะไร mindset ที่ดีของการเงินการคุณเป็นยังไงมีอะไรอยากมาแบ่งปันนะครับหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วหรือว่ามีคำถามอยากจะมาถามโค้ชหนุ่มอยากจะชวนโค้ชหนุ่มคุยพิมพ์มาได้หมดเลยครับคำถามข้อคิดเห็นที่โดนใจที่สุดของทีมงานนะครับ3ท่านทีมงานจะส่งหนังสือเล่มนี้นะครับ Money Mindset ไปที่บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยชวนร่วมสนุกกันนะครับทั้งคนที่ติดตาม Facebook ของตลาดซับแล้วก็คนที่เป็นแฟนคลับนะครับติดตามมาจากเพจ Facebook ของโค้ชหนุ่มร่วมสนุกกันได้นะครับอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับก็มาถึงเรื่องของ Mindset ครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยโค้ชหนุ่มบอกนะครับว่านอกเหนือไปจากความรู้ทางการเงินหรือว่า Money Literacy แล้วเนี่ยจะมีความสำคัญต่อความสำเร็จแล้วก็ความสุขทางการเงินแล้ววิธีคิดต่อเรื่องเงินการทองหรือว่า Money Mindset นะครับก็มีความสำคัญไม่แพ้กันแล้วก็เผลอๆเนี่ยอาจจะมากกว่าการมีความรู้ทางการเงินด้วยทำไมหนังสือเล่มนี้โค้ชหนุ่มถึงบอกแบบนี้ครับว่า Money Mindset มีความสำคัญ Money Mindset สำคัญยังไงครับผมบอกว่าเป็นประสบการณ์จากการที่ทำงานเรื่องของการแนะนำนะครับหรือให้ความรู้ทางด้านการเงินกับคนนะฮะตลอด18ปีนะที่ผ่านมาเราได้เจอคนหลากหลายครับได้เจอคนทั้งกลุ่มที่มีรายได้สูงเป็นเจ้าของกิจการเจอพนักงานคนทำงานทั่วไปนะครับซึ่งพนักงานคนทำงานทั่วไปก็มีหลากหลายอาชีพนะรวมไปถึงไปเจอคนที่กลุ่มที่เป็นคนทำงานใช้แรงงานนะครับเกษตรกรเราพบข้อมูลอันนึงครับว่าหลายๆครั้งเนี่ยความรู้ทางการเงินที่เราแนะนำที่เราสื่อสารไปเนี่ยมันคือความรู้ซึ่งทุกๆคนสามารถเรียนรู้กันได้อันนี้เป็นความเชื่อของผมโดยส่วนตัวเลยแต่ว่าพอเรามีความรู้แล้วเนี่ยการที่เราจะเอาความรู้ทางด้านการเงินมาประยุกต์ใช้หรือมาปรับใช้กับชีวิตจริงของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้คำตรงๆว่าไม่ได้ง่ายนะฮะไม่ได้ง่ายถ้าเกิดว่าระบบความคิดของเราเนี่ยมันยังผิดเพี้ยนอยู่อารมณ์มันน่าจะคล้ายกับคนที่รู้ว่าออกกำลังกายดีครับผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนที่กำลังฟังอยู่เนี่ยรู้หมดเลยใช่ไหมฮะว่าออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีออกกำลังกายเป็นเรื่องจำเป็นแต่ถ้าผมถามว่าเรามีเวลาออกกำลังกายโดยเฉลี่ยเนี่ยสัปดาห์หนึ่งกี่ครั้งกี่ชั่วโมงนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนสำหรับบางคนเนี่ยตัวเลขนะฮะการออกกำลังกายโดยรวมเนี่ยไม่น่าจะสอดคล้องกับตัวความรู้ที่เรามีว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งจำเป็นนะฮะบางท่านอาจจะทำได้แต่ผมเชื่อว่ามีอีกหลายคนที่ทำไม่ได้นะฮะมันไม่สอดคล้องกันเลยบางคนคือทั้งสัปดาห์แทบไม่ออกกำลังกายเลยก็มีนะฮะความรู้การเงินก็เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับยกตัวอย่างเรื่องนึงก็ได้ครับที่จะได้เห็นภาพชัดเจนเลยก็คือการเก็บเงินครับถ้าเราตั้งวัตถุประสงค์การเก็บเงินยกตัวอย่างเช่นการเก็บเงินเพื่อเป็นเงินสำรองฉุกเฉินเรารู้ฮะพอเราฟังปุ๊บเป็นไปได้นะวันนึงเราอาจจะสูญเสียรายได้ไปวันที่เราสูญเสียรายได้เรายังมีความจำเป็นต้องใช้เงินอยู่เอ๊ะถ้าเราสูญเสียรายได้แล้วเราเกิดไม่มีเงินเก็บเงินออมเลยอันนี้อันตรายนะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เราต้องหยิบต้องยืมใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้ชีวิตการเงินได้รับผลกระทบทุกคนรู้หมดเลยครับแต่วันนี้ตัวเลขของนะธนาคารในประเทศไทยทำตัวเลขออกมาก็คนมีบัญชีเงินในบัญชีนะครับถึง 50,000 บาทในบัญชีนึงเนี่ยนะครับ
นะไม่ถึง 50,000 บาทมีอยู่ประมาณสัก 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ครับนะฮะความหมายก็คือหลายๆคนก็มีความรู้สึกว่าเงินสำรองสำคัญเนาะแต่เราไม่น่าโชคร้ายอ่ะครับแต่เราไม่น่าโชคร้ายอ่ะคนโชคร้ายไม่น่าเป็นเรานะฮะลักษณะแบบนี้มันคือวิธีคิดที่มันไปย้อนแย้งกับตัวความรู้แล้วก็ทำให้เรายังไม่ต้องประยุกต์ใช้ความรู้นั่นหรอกเสร็จแล้วพอเราเกิดโชคร้ายจริงๆขึ้นมาเราก็จะโทษนะตัวการตัวนึงก็คือความซวยครับนะเราเนี่ยซวยจังเลยเราโชคร้ายจังเลยเพื่อนเราโชคร้ายเราคงไม่เป็นหรอกนะฮะหรืออีกตัวอย่างนึงที่เห็นได้ชัดก็คืออย่างเช่นเงินเกษียณนะผมเชื่อว่าวันนี้เราเหลือบมองผู้เกษียณเนี่ยผมเชื่อว่าเราพอจะเห็นตัวอย่างเยอะมากว่ามีคนไทยจำนวนไม่น้อยนะครับที่ปัจจุบันเกษียณไปแล้วเนี่ยเงินไม่พอใช้หลังเกษียณ20ปี25ปีแน่ๆมีอยู่เยอะมากด้วยครับนะแล้วเราก็ศึกษาได้ครับว่าวิธีการเก็บเงินเกษียณก็จะมีหลายช่องทางสุดท้ายพอเวลาทำจริงเงินเก็บเงินออมแต่เรื่องเราแทบไม่มีเราลืมไปแล้วว่าตอนเราเรียนเราอาจจะมีความกังวลเกษียณแล้วไม่มีเงินอย่างนี้เราจะทำยังไงล่ะเนี่ยถูกไหมเราอาจจะมีความกังวลแต่พอมันกลับมาใช้ในชีวิตจริงก็เอาแต่ละวันให้ผ่านก่อนไหมอ่ะใช่ไหมฮะมันก็กลายเป็นว่าเราก็จะผัดผ่อนการเก็บเงินการทำครับการสะสมเงินตรงนั้นนะฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องบางเรื่องฮะเรานั่งทำงบการเงินเรารู้ว่าเราจ่ายสิ่งนี้ไม่ได้ครับแต่พอถึงจังหวะจริงๆเราก็ไม่ตัดสินใจแบบนั้นนั่งคำนวณปุ๊บเราออกรถตอนนี้เราเหนื่อยแน่ๆนะฮะแต่พอกลับถึงบ้านแฟนก็ลบเราเนี่ยจะไปไหนมาไหนก็ลำบากนั่งรถเมล์รถไฟฟ้ามันก็ไม่สะดวกควรจะมีรถเป็นของตัวเองไอ้ตำราที่เรียนมาเมื่อกี้โยนทิ้งหมดเลยฮะเพราะว่าคนข้างๆเดือดเนื้อร้อนใจนะครับเรื่องของอิโมชันอลมาเต็มนะไม่อยากให้คนที่คบอยู่กับเราเหนื่อยออกรถนะฮะออกรถสวนความรู้ไปเนี่ยนะฮะคือภาพของคำว่าความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับเงินเนี่ยมันสำคัญกว่านะฮะเราอาจจะยังไม่โชคร้ายวันนี้หรอกแต่ไม่มีใครเดาได้วันข้างหน้ามีไว้ดีกว่าเห็นไหมนี่คือ mindset ที่กลับด้านกับเมื่อกี้เกษียณเฮ้ยยังไงถ้าไม่เริ่มตรงนี้ถูกไหมเงินมันก็เริ่มยังไม่เริ่มทำงานสักทีแล้วเมื่อไหร่มันจะมีเงินเก็บเงินออมพอใช่ไหมแล้วถ้าเกิดบอกแฟนล่ะแฟนเดือดเนื้อร้อนใจพูดคุยให้แฟนเข้าใจมันยากกว่าการที่ตามใจเขาเพราะฉะนั้นการที่เรามี mindset ทางการเงินที่ถูกต้องจัดการจัดระเบียบทุกอย่างได้ดีเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้เราตัดสินใจเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเงินในชีวิตได้ถูกต้องนะครับแล้วมันก็จะมีผลทำให้ความรู้ทางด้านการเงินได้ถูกใช้อย่างเต็มที่ด้วยนะครับถึงบอกว่าความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับเงินนั้นสำคัญกว่าครับมีความรู้อย่างนี้ไม่พอต้องเอาความคิดนั้นเนี่ยความรู้นั้นเนี่ยมาปรับใช้ด้วยนะถึงจะเกิดประโยชน์นะครับก็หลายๆคนน่าจะเริ่มเห็นเข้าใจเขา money mindset ได้ดีมากขึ้นแล้วแต่ทีนี้จะทำยังไงครับเราถึงจะกลายเป็นคนที่มี money mindset ที่ดี money mindset ที่ดีนี่สร้างได้ยังไงครับต้องบอกว่ามาจากหลากหลายช่องทางมากนะครับอาจจะมาจาก1การเรียนรู้ของเรานะอ่านหนังสือศึกษาหาความรู้นะครับ2มาจากประสบการณ์นะฮะมาจากประสบการณ์ซึ่งบางคนเนี่ยฟังประสบการณ์คนอื่นก็เอามาปรับใช้กับตัวเองได้เลยนะฮะแต่แปลกบางคนก็ต้องรอให้มีประสบการณ์กับตัวเองอันนั้นนะพอมีประสบการณ์กับตัวเองปุ๊บทีนี้บางทีมันอาจจะเป็นการจัดการ mindset ที่ต้องทำไปพร้อมกับจัดการปัญหาทางด้านการเงินด้วยผมยกตัวอย่างเรื่องนึงยกตัวอย่างเช่นประกันอย่างเงี้ยครับถ้าเราคุยเรื่องประกันกับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เจอค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลหรือคนใกล้ชิดจากไปก่อนวัยอันควรแล้วทิ้งภาระไว้คนข้างหลังเนี่ยเราจะคุยเรื่องประกันกับเขาได้ไม่อินอ่ะเขาก็ไม่อินเท่าไหร่เพราะเขาก็บอกว่าคนเราก็ไม่ตายง่ายๆหรอกนะโชคร้ายก็อาจจะไม่เกิดกับเราแต่ถ้าเกิดว่าเราคุยกับคนที่เขาเคยเจอเรื่องนี้มาเขาเห็นแล้วโอ้โหเจ็บป่วยที่จ่ายเป็นแสนจ่ายเป็นแสนปุ๊บเรามีประกันอ่ะประกันเราไม่ต้องจ่ายสักบาทนึงเราจ่ายประกันไปแล้วก็ประกันก็มาดูแลคุ้มครองเพราะฉะนั้นอันที่2ที่มันจะสร้างมันนี่ mindset ขึ้นมาให้มันถูกต้องได้ก็คือประสบการณ์ก็เป็นการเรียนรู้ของเราเนี่ยแหละนะฮะหรือบางทีก็อาจจะเป็นการเรียนรู้จากเรื่องราวของคนอื่นนะครับ3ก็คือการพัฒนานะฮะพัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับอย่างเช่นเราอาจจะฝึกฝนนะครับการเป็นนักลงทุนการเป็นคนเก็บออมเงินคือนะครับพัฒนาตัวเองสั่งสมประสบการณ์ของตัวเองนะครับรวมไปถึงการที่พาตัวเองไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมของคนที่เขาคิดอ่านเรื่องการเงินถูกต้องนะฮะคิดอ่านเรื่องการเงินถูกต้องมันก็ทำให้เรามีโอกาสที่เราจะปรับเรื่องของ mindset หรือวิธีคิดของเราได้นะฮะคือเราไปอยู่คนเราเนี่ยไปอยู่ตรงไหนก็ซึมซับแบบนั้นครับนะฮะซึมซับแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นคนบางคนบอกว่าทุกวันนี้เงินกินไม่ค่อยพอใ
นะฮะเงินกินไม่ค่อยพอใช้ถ้าเราอยู่รอบๆคนใกล้ตัวที่มีทัศนคติของการอยากจะมีชีวิตการเงินที่ดีขึ้นเขาก็อาจจะพูดคุยกับเราว่าอุ๊ยถ้างั้นต้องจัดการเรื่องเงินให้ดีภาระอย่าให้มันเยอะมากแล้วก็ขยันหารายได้ช่องทางที่2ถ้าเราเจอหรืออยู่ในกลุ่มสภาวะที่คนเขาคิดกันแบบนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะผลักดันฟังเรื่องราวคนนู้นก็เปลี่ยนแปลงตัวเองชีวิตดีขึ้นเปลี่ยนแปลงมันก็ผลักดันตัวเราทำให้เรามีไมนด์เซตที่ถูกต้องมากขึ้นนะครับแต่ถ้าแวดล้อมนะฮะด้วยกลุ่มคนที่อาจจะอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะไม่ได้มีประเด็นการเมืองอย่างเช่นก็ที่แย่อย่างเงี้ยเพราะว่าเนอะค่าแรงมันต่ำเนอะเป็นเพราะนายจ้างเป็นเพราะระบบประเทศไทยอะไรเงี้ยก็มีคนคิดแบบนี้พอเราคิดแบบนี้ปุ๊บเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าปัญหาของฉันเนี่ยมันไปอิงกับนายจ้างไปอิงกับนะฮะรัฐบาลที่บริหารรายได้แล้วฉันนะทำให้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ฉันก็เลยมีรายได้ไม่ดีเพราะว่าปัญหามันไม่ได้เกิดที่ตัวเราอะนะครับมันเกิดจากคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเรามี mindset แบบนี้เราก็จะไม่ได้ขยับจับทำอะไรแล้วก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นการแวดล้อมคนด้วยแวดล้อมตัวเองด้วยคนที่มีความคิดการเงินที่ถูกต้องมันก็พาเราไปในที่ถูกต้องได้ด้วยเหมือนกันนะครับต้องบอกว่า mindset ทางด้านการเงินมันเป็นเรื่องของการสั่งสมเป็นเรื่องการสะสมนะครับเรียนรู้จากหลายๆทางครับทีนี้เรามาพูดถึงหนังสือ Money Mindset หนังสือของโค้ชหนุ่มกันหน่อยนะฮะก็อย่างที่โค้ชหนุ่มบอกไปครับใครที่อยากหาความรู้เนี่ยการมี mindset ที่ดีความรู้ที่ดีก็อาจจะช่วยให้เราเข้าใจได้หรือการอ่านหนังสือดีๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เรามี mindset ที่ดีได้เช่นกันมาดูหนังสือเล่มนี้หน่อยครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับแล้วตอนที่โค้ชหนุ่มเขียนเนี่ยโค้ชหนุ่มมีวิธีในการรวบรวมข้อมูลเอาตัวอย่างมาจากไหนหรือว่ามีวิธีในการเล่าเรื่องยังไงใครบ้างควรจะอ่านหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือ Money Mindset เนี่ยนะครับในเล่มเนี่ยจะมีทั้งหมด51บทความนะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกอ่ะมันมีเป็น100เลยแต่ว่าถ้า51บทความตอนนี้ก็ประมาณ400กว่าหน้าแล้วนะถ้าทำมันก็จะหนาเกินไปเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากการทำงานเรื่องการเงินเนี่ยแหละครับสอนเรื่องการเงินแนะนำเรื่องการเงินตอบคำถามเรื่องการเงินให้คำปรึกษาเรื่องการเงินต้องบอกอย่างนี้ครับว่าหนังสือเล่มนี้เหมือนกับรวบรวมประสบการณ์18ปีของผมด้วยนะครับโจทย์ของผมตอนที่เริ่มต้นทำเรื่องการเงินเนี่ยคือเราอยากจะช่วยให้ความรู้ทางด้านการเงินแก่คนที่มีปัญหาแต่เชื่อไหมครับว่า18ปีที่ผมทำงานมากลายเป็นว่าการที่ผมนั่งตอบคำถามคนอื่นเนี่ยผมได้ประโยชน์กับตัวเองอย่างมากมากชนิดที่ว่าไม่เคยคิดว่าการนั่งตอบคำถามหรือช่วยเหลือให้คำแนะนำคนอื่นจะมีประโยชน์ขนาดนี้สิ่งที่ผมได้นะครับและเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนหนังสือเล่มนี้ก็คือมนุษย์เราคิดเรื่องเงินไม่เหมือนกันจริงๆนะฮะในสมัยก่อนที่เราเริ่มต้นสอนเรื่องการเงินผมก็จะมีโจทย์มันเป็นธงเลยว่าบริหารแบบนี้คือผิดบริหารแบบนี้คือถูกคนเราต้องเก็บออมขั้นต่ำ 10% อย่างเงี้ยนะพอเราไปเจอคนที่เขาเรียนจบมาก็แบกภาระอะไรเต็มไปหมดนะต้องส่งเงินให้พ่อแม่ส่งเงินเลี้ยงน้องโอ้ตัวเองจะกินยังไงเงินเดือน 15,000 ถ้าเราไปตั้งโจทย์ว่าคนแบบนี้ก็ต้องมีออม 10% ถ้าไม่ใช่ก็ถือว่าไม่ได้ตามมาตรฐานพอเราไปทำงานจริงปรากฏว่าเราไปเจอว่าเขาเก็บเงินนะเดือนนึงประมาณ 3% นะฮะแล้วเราก็เห็นว่าเขาเก็บได้แล้วเราก็เห็นว่ามันก็ทำให้เขามีกำลังใจนะทำให้เขาเหนื่อยนะพร้อมที่จะเหนื่อยหารายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อยๆปรับจากเลข3เป็น5เป็น7เป็น10และในที่สุดพอเขามีรายได้หลายทางปุ๊บเขาเก็บได้แบบ 15-20% แล้วก็จุดเริ่มต้นมันอาจจะไม่ต้องเป็นบอกทุกคนว่าคุณต้องออมขั้นต่ำ10แล้วถ้าออมไม่ได้ขั้นต่ำ10คุณเป็นคนการเงินไม่ดีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมเจอคนมากมายเนี่ยมันทำให้เริ่มเปลี่ยนความคิดตัวเองว่าเฮ้ยเรื่องเงินเนี่ยเราจะต้องแนะนำยังไงดีให้คนเขาสามารถเอาแง่มุมต่างๆไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับนะแล้วก็ตลอดเวลาที่ทำงานเรื่องเงินมาพบว่าเรื่องเงินเนี่ยมันไม่ได้เป็นตรรกะแบบตรงไปตรงมาครับเงินไปผูกข้อไปผูกกับเรื่องของความคิดเงินไปผูกกับความภูมิใจยกตัวอย่างเช่นถ้าคนคนหนึ่งหาเงินได้เดือนละต้องนะฮะ 4-50,000 เลยด้วยซ้ำนะฮะหรืออาจจะเป็นหลักแสนเลยด้วยปรากฏว่าทำงานสิ้นเดือนก็ใช้หมดแถมมันมีภาระหนี้สินเบื้องหน้าคนเห็นเขาว่าโอ้โหชีวิตดีดีถูกไหมฮะขับรถดีเสื้อผ้ากระเป๋าใช้ของดีหมดนะแต่พอเขากลับไปถึงบ้านเนี่ยเขาเจอตัวเองนะเจอตัวจริงของเขาอะเวลาเขาได้อยู่คนเดียวเนี่ยเขาไม่ต้องปกปิดหรือสร้างรูปแบบชีวิตที่มันต้องไปนะไปซ่อนเร้นนะฮะเพราะฉะนั้นเขาเจอความทุกข์จริงๆซึ่งอยู่ที่บ้านเราก็เลยรู้สึกว่าเงินเนี่ยมันมี
ผลกระทบกับชีวิตเนี่ยเยอะมากนะฮะไม่ใช่แค่ขาดเหลือกินใช้ไม่พอแต่มันหมายถึงชีวิตที่รู้สึกว่าไม่ภูมิใจในตัวเองเวลาการเงินเราไม่ดีชีวิตที่รู้สึกว่าต้องปิดข้อมูลถ้าเราการเงินเราไม่สวยนะฮะเพราะฉะนั้นmoney mindset มันก็เลยเป็นเหมือนกับการเก็บเกี่ยวเรื่องราวนะฮะหลายๆอย่างที่มันประกอบกันแล้วก็หยิบมาอย่างละเล็กละน้อยเพื่อเป็นส่วนผสมอยากให้หนังสือเล่มนี้เนี่ยคนที่มีการเงินดีอ่านก็จะมีแง่มุมเกี่ยวกับเขาคนที่มีการเงินไม่ดีก็จะมีแง่มุมที่เกี่ยวกับเขาคนที่คนเป็นคนอายุน้อยนะฮะคิดว่าทุกอย่างมันเสี่ยงได้หมดก็มีเรื่องเกี่ยวกับเขาคนที่อายุมากคิดว่ามันช้าไปแล้วที่จะเริ่มอะไรนะฮะมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับเขาเพราะมันก็คือการคัดเลือกเรื่องที่มันเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับภายใต้เงื่อนไขคือทุกอย่างเป็นประสบการณ์จริงเป็นข้อมูลจริงนะฮะแล้วเราก็หยิบเรียกว่าอย่างละนิดละหน่อยเอามาเล่าให้ฟังอย่างเช่นเรื่องนึงที่ผมเล่าในหนังสือก็คือเป็นเรื่องที่ผมไปบรรยายที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งครับ ไม่บอกชื่อจังหวัดแล้วกันบอกชื่อจังหวัดผมก็รู้ว่าค่ายอะไรเพราะแต่ละครับแต่ละจังหวัดก็จะมีอยู่1ค่ายใหญ่ผมไปบรรยายเนี่ยคนนั่งฟังก็เกณฑ์คนมาฟังกันแบบ 2-300 คนเลยนะฮะแต่เชื่อไหมว่าตลอดการบรรยายมีคนนั่งฟังผมจริงๆอยู่แค่10คนที่เหลือก็คุยกันแบบโอ้โหแบบนะฮะเสียงดังผมก็ต้องตะโกนตะเบงสู้อะไรเงี้ยความรู้สึกของการทำงานตรงนั้นคือเฮ้ยเราอยากจะทำให้ทุกคน 2-300 คนเนี่ยคิดได้เรื่องเงินครับก็พยายามสู้เต็มที่พอสอนไปถึงครึ่งทางปุ๊บเราเห็นคนที่เหลือตั้งใจฟังเราจะอยู่10กว่าคนหันไปสบตาเมื่อไหร่ก็เจอว่าเขายังฟังอยู่แม้กระทั่งเสียงบรรยากาศแวดล้อมมันดังมากเราก็เปลี่ยนวิธีคิดของเราว่าแล้วทำไมเราต้องเราเอาใจไปอยู่กับคนที่ไม่ฟังเรามากพยายามดึงพลังเค้นพลังจนกลายเป็นว่าเราไม่ได้ใส่ใจคนที่ตั้งใจฟังเราอยู่หลังจากนั้นครึ่งหลังของการบรรยายเนี่ยผมก็โฟกัสแล้วก็คุยกับคน10กว่าคนตรงนั้นเป็นหลักตามองนะเหมือนกับเราถามเรามีอะไรก็คุยเราเล่าไปแล้วก็มองหันไปมองแค่10คนนี้ไม่ได้มองคนที่เหลือแล้วครับเพราะรู้ว่าเขาไม่ได้ใส่ใจเราเสร็จแล้วพอจบการบรรยายปรากฏว่าทั้ง10คนนั้นเนี่ยเขาก็มาคุยปรึกษาเราต่อคือพอเลิกบรรยายปุ๊บทุกคนออกหมดเป็นร้อยเลยฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาเข้ามาคุยแล้วเขาก็ถามเราเรื่องการเก็บเงินเอ๊ะทำยังไงจะเอาเงินไปลงทุนในกองทุนหุ้นได้เห็นว่ากองทุนหุ้นเดี๋ยวนี้500มาลงทุนได้แล้วก็คุยไปเรื่อยสุดท้ายเราก็ถามเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงมานั่งฟังผมแล้วเนี่ยคนอื่นเขาไม่เห็นตั้งใจฟังผมเลยทำไมคุณอยากคุณตั้งใจจะฟังจังเขาก็บอกว่าชีวิตของนายทหารนะครับอย่างเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าไปปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆก็เห็นแล้วล่ะว่ารุ่นพี่การเงินเป็นอย่างไรครับก็เลยอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองว่าถ้ามันพอจะมีช่องทางลองดูก็ไม่ได้เสียหายแล้วพอฟังอาจารย์เล่าแล้วมันก็ดูมีทางเป็นไปได้ก็เลยอยากจะลองดูสักตั้งหลังจากนั้น1วันฮะทุกคนก็ส่งภาพใน LINE มาเป็นบัญชีเปิดบัญชีกองทุนหุ้นที่เขาจะเริ่มสะสมเขาบอกว่าเขาเกิดมาชีวิตเขาไม่เคยรู้จักเลยว่ามันคืออะไรมันมีเรื่องแบบนี้ในโลกนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยนะมันกลายเป็นว่าเราก็มีประสบการณ์เรามีความรู้มากแค่ไหนก็ไม่ควรจะไปหยิบยืมกับคนที่เขาไม่ได้อยากจะฟังเราอะนะฮะกลายเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปทำให้เขารำคาญเสียเปล่าๆนะลองพยายามดูได้นะแต่พอมาดูอีกมุมนึงทางด้านของทหารก็คือก็มีหลายคนนะทุกคนเราที่เขาอยากจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นคนกลุ่มนี้ยังรอเราอีกเยอะแยะเลยครับนะฮะก็เป็นเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มาจากประสบการณ์การทำงานแล้วก็หยิบมาเล่านะครับเป็นแง่เป็นมุมเขาคิดยังไงเราคิดยังไงแล้วก็สื่อสารทุกอันจะมีส่วนผสมของเรื่องการเงินว่าเคสนี้จบด้วยการที่เขาเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินอย่างไรเขาทำอะไรกับเงินของเขาบ้างนะครับครับตอนที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ครับโค้ชหนุ่มมีสิ่งที่ผมประทับใจเรื่องนึงฮะก็คือหนังสือในท้องตลาดหลายเล่มเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาจะพูดอยากจะดึงดูดคนก็คืออยากว่าทำยังไงถึงจะรวยเร็วทำยังไงถึงจะรวยมากแต่หนังสือเล่มนี้มีความน่าสนใจในบทแรกเนี่ยโค้ชหนุ่มบอกว่าความมั่นคงเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าความร่ำรวยนะครับทำไมความมั่นคงถึงสำคัญกว่าความร่ำรวยฮะความร่ำรวยมันเราควรจะมีความหวังหรือมีการตั้งเป้าหมายในเรื่องนี้ยังไงทำไมถึงต้องเป็นเรื่องของความมั่นคงมากกว่าครับอาจจะเป็นด้วยผมทำงานเรื่องเงินมานานนะฮะแล้วก็เจอคนอยากจะรวยเยอะนะฮะตัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยตั้งเป้าหมายเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าอยากจะรวยเหมือนกันครับเสร็จแล้วสิ่งที่เอาที่เจอกับตัวผมก่อนผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายคือความร่ำรวยเนี่ยผมก็ไม่พบสักทีว่านิยามมันคืออะไรที่เป็นของตัวเองครับมันจะต้องมีจำนวนเท่าไหร่เราถึงจะเรียกว่ารวยเพราะว่าผมยิ่งทำงานผมยิ่งหาเงินได้มากขึ้นผมก็ยังยิ่งอยากจะทำไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่ในมุมของคนอื่นเนี่ยมันคือความร่ำรวย
แต่ละคนก็นิยามไม่เท่ากันผมก็เคยถามบอกว่ามีเงินสะสมนะในเงินในพอร์ตการออมการลงทุนสัก10ล้านไม่มีหนี้มีบ้านมีรถเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วส่งลูกเรียนจบแล้วเขาก็รวยแล้วแต่บางคนบอกไม่ได้มันต้องระดับ100ล้านอัพถึงจะเรียกว่ารวยนะครับโจทย์แต่ละคนก็เลยไม่เหมือนกันทีนี้เอาเรื่องคำว่ารวยก่อนเนี่ยผมค้นพบของผมเองก็คือคำว่าร่ำรวยเนี่ยผมไม่รู้มันเป็นแบบไหนเหมือนกันแต่ผมชอบคำว่าความมั่งคั่งมากกว่าเอาความมั่งคั่งก่อนความมั่งคั่งคือการที่เรามีทรัพย์สินถึงจุดนึงที่เรารู้สึกว่าเรามีความสบายใจมีความสงบในชีวิตนะฮะเรื่องมันเกิดมาจากการที่เราเคยเก็บเงินสำรองก่อนเนี่ย เวลาเขาสอนกันในตำราเขาจะบอกว่าเงินสำรองต้องมีประมาณสัก6เท่าของค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับถ้าเกิดวันนี้สะดุดหกล้มเรามีเงินสำรองอยู่ได้อีกสัก6เดือนเราก็น่าจะสบายใจมากขึ้นปรากฏว่าผมก็เก็บเงินในช่วงที่ทำงานเนี่ยแล้วก็ผ่านเส้นเงินสำรอง6เดือนมาจากนั้นก็เริ่มเก็บต่อทุกๆปีก็จะมานั่งคำนวณว่าเรามีทรัพย์สินอยู่ประมาณเท่าไหร่นะที่เป็นเงินสดเป็นเงินลงทุนในพอร์ตหุ้นพอร์ตกองทุนปรากฏว่ามีอยู่ปีนึงนะทำตัวเลขขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยตอนนี้เราไม่ใช่ตกงาน6เดือนแล้วนะเราตกงานได้5ปีเลยครับเราก็ยังอยู่ได้นี่นามันก็รู้สึกตอนนั้นมีความรู้สึกเราเบากับการวิ่งทะยานอยากมากลดลงไปพอสมควรเลยเพราะมีความรู้สึกเนี่ยถ้าวันนี้เราโชคร้ายไม่มีเงินใช้เลยไม่มีเงินเข้ากระเป๋าเลยเราอยู่ได้ตั้ง5ปีนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้หยุดสร้างรายได้แล้วก็หารายได้ต่อไปจนมาถึงจุดหนึ่งฮะที่เราสามารถอยู่ได้20ปีอะตอนนั้นก็ไม่ได้รวยนะฮะแต่เราลองเอาเงินมาดูก็ได้ฮะเดือนหนึ่งสมมติเราใช้ 40,000 บาทปีหนึ่ง 400,000 อะไรเงี้ยเนาะครับ10ปี4ล้านแล้วก็ลองดูทำตัวเลขพวกเนี้ยเราอยู่ได้20ปีมันน่าจะทำให้เรามีเวลาตั้งหลักทำอะไรใหม่ได้เนาะ คนเราคงกันเงี้ยเป็นความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจมันเกิดขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะไม่ใช่แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราหยุดทำงานหาเงินนะครับแต่ว่าเราวิ่งหาเงินแบบสบายใจมากขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าเอาหน่าต่อให้โชคร้ายเราก็ยังอยู่ได้20ปีอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งมันเกิดมาจากฐานที่6เดือนนะฮะ2ปี5ปี10ปีแล้วมันก็เถิบมาเรื่อยๆจนเราพบถึงจุดนั้นก็เลยเลิกตามหาคำว่ารวยฮะแต่รู้สึกว่าความมั่นคงทางจิตใจว่าเราสงบกับเรื่องเงินมากขึ้นน่ะเป็นเรื่องสำคัญอีกมิตินึงที่เราบอกว่าความมั่นคงทางการเงินสำคัญกว่าเพราะว่าผมเนี่ยมาจากสภาพแบบนั้นเลยนึกภาพตามนะฮะในบทที่1เนี่ยที่ผมเล่าคือคุณพ่อเนี่ยในวัยเด็กของคุณพ่อเนี่ย2490เศษๆเนี่ยคุณพ่อเป็นเด็กเข็นผักในตลาดแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวจนมาเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอะไหล่ร้านอะไหล่แล้วก็อู่ซ่อมรถยนต์รวม4แห่งจากไม่มีอะไรกลายมาเป็นตรงนั้นนะฮะจากนั้นในปี40หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างผมตั้งคำถามขึ้นมาว่าทำไมความมั่งคั่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะอุตส่าห์มาดีตลอดตอนเรียนปี1ปี2ช่วงปี35 36เนี่ยผมมีชีวิตที่ดีมากเพราะครอบครัวค่อนข้างจะมีตังค์แต่พอ40มันต้องพังแล้วพวกผมที่เป็นลูกก็ต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาเลยนะผมก็ต้องอันนี้ไม่ได้ว่าคุณพ่อคุณแม่แต่กำลังเห็นว่าทำไมมันไดนามิกแบบนี้ล่ะแล้วมนุษย์ทำให้การเงินเราไม่ไดนามิกแบบนี้ได้ไหมวันที่ทุกอย่างดีเยี่ยมการเงินไปได้สวยระมัดระวังเพราะบอกตัวเองว่าวันข้างหน้าจะมีเรื่องแบบนี้รอเก็บสะสมเก็บหอมรอมริบในวันที่ทุกอย่างดีวันที่ทุกอย่างแย่ประคองตัวเองไปให้ได้นะด้วยการหารายได้ปกติและเงินเก็บเงินสำรองที่พอจะมีเดี๋ยวเมื่อวงรอบกลับมาดีอีกก็อย่าไปชะล่าใจก็ทำมาหากินใช้นะตามสมควรแล้วก็เก็บหอมรอมริบคำว่าความมั่นคงของผมมันจึงหมายความว่าตลอดระยะเวลาที่ยังมีลมหายใจนะครับจะมั่งคั่งร่ำรวยหรือเปล่าไม่รู้แต่เราจะต้องมีความมั่นคงคนบางคนในช่วงโควิดที่ผ่านมา63 64 65ไม่ได้ร่ำรวยครับแต่มีเงินสำรอง6เดือน12เดือนแล้วเขาตกงานด้วยซ้ำแต่ว่าเขาอยู่ได้12เดือนเขาก็ตั้งหลักมันเหมือนกับเงินสำรองตรงนี้เป็นตัวอุดทำให้เขามีความมั่นคงในระยะสั้นๆที่จะพอใช้เวลาสร้างอะไรขึ้นมาใหม่แล้วมันก็ทันที่เขาจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแล้วก็ไปรอดได้เพราะฉะนั้นชีวิตมนุษย์จะต้องเจอเรื่องของวิกฤตอีกไม่รู้กี่ครั้งนะครับจะ10ปีครั้งจะ8ปีครั้งไม่รู้โจทย์หรือความเรียกว่าความเข้าใจทางการเงินที่เราควรจะทำให้ตัวเองคือเราจะต้องมีชีวิตรอดเราต้องอยู่ได้นะฮะ
ถ้าโควิดนี้ใครก็ตามที่เดือดเนื้อร้อนใจนะครับเนื่องจากโควิดมาเราจึงได้รับผลกระทบผมขอพูดในมุมคนที่ดูแลการเงินนะครับคนที่เจ็บก็ร้องแต่มีอีกกลุ่มหนึ่งฮะที่ผมทำงานด้วยไม่ได้ร้องอะไรเลยอยู่ได้สบายสบายแต่เขาโพสต์ลง Facebook ไม่ได้หรอกว่าแม้โควิดจะมาชีวิตฉันก็ยังดีดีถูกไหมเดี๋ยวทัวร์ลงแต่พบว่ามีคนกลุ่มนี้ไม่น้อยและหลายคนรวยขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นคำถามคือถ้าวันนี้โควิดมากระทบกับเราสิ่งที่เราต้องทำก็คือบริหารจัดการเงินให้ดีเตรียมการให้พร้อมเพราะว่าเรื่องวิกฤตทางด้านการเงินอาจจะไม่ใช่วิกฤตสุขภาพอย่างโควิดอาจจะเป็นวิกฤตการเงินจริงๆเนี่ยมันมาแน่ๆในอนาคตครับเมื่อถึงวันนั้นเราต้องอยู่ได้ถูกไหมฮะแต่เราต้องไม่ใช่คนที่ว่าเศรษฐกิจดีฉันก็ดีเศรษฐกิจพังฉันก็พังด้วยเนี่ยก็เลยชวนคนไทยว่าเศรษฐกิจดีฉันก็ดีเศรษฐกิจไม่ดีฉันอยู่ได้นะฮะอันนี้คือความมั่นคงทางการเงินนะครับครับฟังดูแบบนี้แล้วนะครับหลายคนอาจจะอยากอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนะฮะก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับใครที่อยากอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยห้องสุดมารวยตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยมีให้บริการอยู่สามารถไปยืมอ่านได้แต่ถ้าอยากใครอยากได้หนังสือเล่มนี้ไว้ครอบครองนะครับตอนนี้หนังสือเล่มนี้มีจำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเลยสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับหรือถ้าใครอยากได้หนังสือเล่มนี้ไปที่บ้านแบบฟรีๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับอยากเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันนี้นะครับวันนี้ห้องสุดมารวยครับมีหนังสือเล่มนี้มาแจกด้วยกัน3เล่มนะฮะกติกาก็ง่ายมากเลยครับใครที่ดูไลฟ์วันนี้อยู่ใน Facebook นะครับกดแชร์ครับแล้วก็ตั้งค่าเป็นสาธารณะนะครับพอกดแชร์เสร็จแล้วท่านจะมีเครื่องหมายที่ชื่อท่านนะว่าท่านเป็นคนแชร์นะครับให้ท่านพิมพ์ข้อความเข้ามาที่กล่องข้อความนะครับที่แชทไลฟ์อยู่ตอนนี้ครับใต้ไลฟ์นะครับพิมพ์มาว่าท่านคิดว่าเรื่องของ mindset ที่ดีคืออะไรการบริหารจัดการการเงินที่ดีเป็นแบบไหนนะครับหรือแม้กระทั่งใครที่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วชอบตรงไหนอยากจะมีอะไรที่แบ่งปันหรือว่าใครที่มีคำถามจะถามโค้ชหนุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะรวมกันมาทั้งหมดเลยฮะเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยทีมงานจะเลือกคำถามที่โดนใจที่สุด3ท่านนะครับส่งหนังสือเล่มนี้ไปให้ที่บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยอยากเชิญชวนร่วมสนุกกันนะครับทั้งคนที่ดูไลฟ์อยู่ผ่าน Facebook ของตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าผ่านเพจของโค้ชหนุ่มก็ตามเชิญชวนครับหนังสือเล่มนี้อยากแนะนำให้อ่านกันนะครับมาดูกันต่อครับแล้วในเนื้อหาหนังสือเนี่ยส่วนนึงที่ผมพอจะสรุปใจความได้คร่าวๆนะครับโค้ชหนุ่มบอกพูดถึงการบริหารจัดการนะครับแล้วก็การมีความคิดมี mindset ที่ดีครับสิ่งที่หลายคนอยากจะมีคือความร่ำรวยฮะโค้ชหนุ่มบอกว่าความร่ำรวยเนี่ยสำคัญไม่สู้เรื่องของความมั่นคงนะแต่ถ้าใครที่อยากจะมีความร่ำรวยเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีการหารายได้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายแล้วก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยนะครับมีการออมมีการลงทุนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าการจะมี mindset ที่ดีในแต่ละฝั่งนะครับเดี๋ยวผมจะขอแบ่งเป็น3เรื่องด้วยกันก็คือฝั่งของรายได้ฝั่งของรายจ่ายแล้วก็ฝั่งของการออมการลงทุนนะครับ mindset ที่ดีในแต่ละฝั่งเนี่ยควรจะเป็นยังไงเริ่มต้นที่ฝั่งของรายได้กันก่อนครับการมี mindset ฝั่งรายได้ที่ดีต้องเป็นยังไงครับโค้ชหนุ่มคือเรื่องนึงที่อยากจะให้เป็นแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ในโลกปัจจุบันก็คือความไม่แน่นอนครับนะครับเรามีความไม่แน่นอนอยู่เยอะมากนะครับผมก็ต้องบอกว่าเมื่อเทียบกับตอนที่ผมเป็นเด็กๆเนี่ยผมเห็นว่าการทำงานจ้างงานการตลอดชีวิตเนาะมันเป็นเรื่องที่โอ้โหสวยงามมากในยุคที่ก่อนผมจะเรียนจบกันมาในช่วงปีสัก2540แต่ยุคปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะฮะเปลี่ยนแปลงทั้งตัวองค์กรเปลี่ยนแปลงทั้งสกิลความรู้ที่ต้องใช้ในการประกอบวิชาชีพต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นความมั่นคงทางรายได้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะฝากไว้กับใครได้เหมือนในอดีตแต่ความมั่นคงทางรายได้เนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับตัวเราเองเราต้องเป็นคนควบคุมความมั่นคงทางรายได้แน่นอนว่าแต่ละคนเรียนจบมาก็อาจจะมีช่องทางในการสร้างรายได้จากการทำงานประจำหรืออาจจะทำอาชีพอะไรต่างๆก็ว่ากันไปยุคใหม่เนี่ยเราอาจจะต้องมีช่องทางในการสร้างรายได้ที่มากกว่า1ทางนะครับคำว่ามากกว่า1ทางตรงนี้ไม่ได้บอกว่าจะต้องไปทำอาชีพอะไรก็ได้นะครับความหมายก็คือเราอาจจะมีงานประจำอยู่1อย่างแล้วเราก็บริหารจัดการเงินให้ดีมีเงินเก็บหอมรอมริบนะครับแล้วก็เอาเงินที่เราเก็บออมได้เนี่ยเอามาลงทุนการลงทุนเนี่ยก็เป็นช่องทางการสร้างรายได้นะครับอีกช่องทางนึงเสริมเข้าไปนะครับคุณเป็นพนักงานประจำแล้วคุณก็เป็นอินเวสเตอร์หรือเป็นนักลงทุนนะฮะอย่างเช่นมาเปิดพอร์ตลงทุนจับกับตลาดหลักทรัพย์หรือเอาเงินไปลงทุนกับกองทุนรวมต่างๆนะครับภายใต้การศึกษาและทำความเข้าใจอย่างชัดเจนของเราทำให้เรารู้จริงนะแล้วก่อนจะลงทุนเพราะฉะนั้นผมว่าอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนแล้วเพราะฉะนั้นความมั่นคงของรายได้มันจึงไม่มีจริงแล้วมันต้องอยู่ที่มือเราดังนั้นวิธีคิดคือเราต้องเป็นคนควบคุมนะครับถามตัวเองว่าวันนึงเกิดมีอะไรไม่คาดฝันเนี่ย
เกิดขึ้นมามีผลกระทบกับรายได้ income shock ขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจัดการการเงินยังไงอย่าตอบว่าไม่เกิดกับเราหรอกบริษัทเรามั่นคงนะฮะผมว่าอันนี้เป็นวิธีคิดที่เรียกว่าอาจจะแค่อะไร protect ตัวเองทำให้เราไม่ต้องขยับจับทำอะไรนะครับแต่ถ้าเรามองตามความเป็นจริงเราจะเห็นแล้วว่ามันเปลี่ยนแปลงไปนะครับนี่ผมยังไม่พูดถึงในมุมที่ว่ารายได้ณปัจจุบันเนี่ยมันวิ่งช้ามากเมื่อเทียบกับค่าครองชีพนะฮะผมเรียนจบในปี2540นะฮะเป็นวิศวกรเรียนจบออกมาเงินเดือนสตาร์ท 14,000 นะครับวันนี้ถามว่าเรียนจบออกมาปริญญาตรีเงินเดือนสตาร์ทเท่าไหร่นะฮะนี่คือเมื่อ26ปีที่แล้วนะฮะนี่คือเงินเดือนขณะที่ก๋วยเตี๋ยวกินอร่อยนะข้าวแกง1จานกินอิ่มท้องเนี่ย20บาทครับในยุคผมแต่ปัจจุบันคือมันขึ้นไปเป็น2เท่า2เท่าครึ่งเป็น40 45เพราะฉะนั้นแต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นที่เราจะไปโทษระบบหรืออะไรต่างๆนะหน้าที่เราคือมันถ้าคนอื่นเขาไม่ช่วยเราเราทำไงดีล่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองให้เรารอดให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะพูดเสมอว่าถ้าเป็น mindset เรื่องของรายได้นะครับความมั่นคงทางรายได้ไม่มีอยู่จริงแล้วการมีรายได้ช่องทางที่2เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมันจะมาจากการลงทุนหรืออาชีพที่2ของคุณอันนี้ไม่รู้นะครับแล้วก็ต้องเก็บหอมรอมริบไว้เผื่อเสมอเพราะว่ารายได้มันพร้อมที่มันจะหายไปจากเงินในกระเป๋าเราได้ตลอดเวลานะครับนี่คือเรื่องของรายได้ที่ต้องมานั่งคิดกันใหม่นะครับในหนังสือเล่มนี้พูดถึงตัวอย่างที่น่าสนใจอยู่2เรื่องครับโค้ชหนุ่มเรื่องที่1ที่ผมคิดว่าเป็นคำตอบคำอธิบายที่ดีมากเลยคือคนเรามักจะมีข้ออ้างโดยเฉพาะยิ่งคนที่บอกมีรายได้น้อยนะครับมีเงินน้อยเงินเดือนน้อยรายได้น้อยเนี่ยเลยทำให้เราไม่สามารถออมหรือว่าลงทุนได้อันนี้โค้ชหนุ่มจะมีคำแนะนำยังไงนะครับกับกรณีที่2คือเราเห็นกรณีที่หลายคนเนี่ยเงินเดือนเยอะมากนะครับบางคนเงินเดือนหลายหมื่นหลายแสนนะครับแต่ปรากฏว่าเวลามาขอคำปรึกษาโค้ชหนุ่มเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องหนี้สินมีเงินไม่พอใช้มีกระแสเงินสดไม่พอเหมือนกันทั้ง2ฝั่งเลยครับมันก็มีความ อยู่ตรงข้ามกันมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมคน2ฝั่งนี้เนี่ยถึงไม่สามารถหาแนวทางในการจัดการรายได้ของตัวเองหรือว่าหาจุดตรงกลางของตัวเองได้ครับจริงๆคำว่าพอหรือไม่พอเนี่ยมันเป็นโจทย์ของแต่ละคนเลยนะครับอย่างเช่นผมเห็นบางทีก็เถียงกันว่าเงินเดือน 15,000 ใช้ยังไงให้พอนะครับผมเป็นคนนึงเลยที่ไม่ได้ไปตอบอะไรกับเขาแต่ถ้าตอบออกอากาศผมอยากจะบอกว่า15,000 สำหรับบางคนก็ไม่พอจริงๆครับนะครับในขณะที่15,000 สำหรับบางคนก็อาจจะพอถ้า15,000ของใครพอก็บริหารเงินตามนั้นต่อไปนะครับส่วนใครไม่พอผมคิดว่าคำถามนึงที่เราต้องถามตัวเองคือแล้วใครเนาะที่จะทำให้เงินมันพอได้อยากให้ถามตรงนี้นะครับถ้าเรารอนายจ้างผมคิดว่ารอยากเหมือนกันเนาะครับรอการบริหารประเทศโออันนี้เขาก็มีเรื่องหลายเรื่องต้องดูแลไม่ใช่ดูเราคนเดียวผมว่าคนที่เปลี่ยนได้เร็วที่สุดก็คือตัวเรานะครับแต่เข้าใจว่ามันไม่ง่ายอันนี้ก็ขอพูดตรงๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเราคิดว่าเรามีความรู้ความสามารถมากกว่าที่ทำงานเดิมที่เขาจะให้เงินเราเขาให้เราน้อยไปถ้าคุณมั่นใจในฝีมือคุณก็ต้องมองหาช่องทางหางานใหม่ถูกไหมฮะนั่นคือโจทย์ง่ายๆแต่ถ้าเราบอกว่าด้วยฐานรายได้ของเราแบบนี้มันก็ได้ประมาณนี้อ่ะทางนั้นให้เวลาตัวเองสักนะครึ่งปีปีหนึ่งไหมเพื่อพัฒนาสกิลแล้วก็สร้างทักษะใหม่ๆขึ้นมาเพื่อจะกระโดดไปหาแหล่งรายได้ที่ใหม่คือปัญหาการเงินเนี่ยนะครับรายได้ก็เป็นปัญหาการเงินมันไม่สามารถเชนหรือเปลี่ยนแปลงตัวมันเองได้มันต้องมีคนเปลี่ยนแล้วคนเปลี่ยนจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยโดยรอบแล้วมันคือตัวเราคนเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่พอจริงๆนะครับมันเป็นการบอกอะไรบางอย่างและคุณรายได้น้อยและไม่พอก็แสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องการกินหรอกแต่มันเป็นเรื่องของรายได้ครับเนี่ยมันก็ต้องเป็นโจทย์ใหม่แล้วว่าเราต้องหาแหล่งงานใหม่หรือหางานที่เพิ่มไปจากนั้นนะครับส่วนคนที่มีรายได้เยอะแล้วมันไม่พอใช้เนี่ยผมว่าหลายๆครั้งก็มาจากเรื่องการบริหารจัดการนะครับคือเงินเราลองนึกภาพนะฮะมีเงินในกระเป๋า 100,000 เนี่ยถ้าวันนี้เราเดินออกจากบ้านไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เจออะไรถูกใจซื้อทุกครั้งที่เจออะไรถูกใจซื้อเชื่อผมฮะว่า 100,000 เนี่ยมันจะหมดเร็วกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากเลยฮะนะครับเราบอกเอ๊ะเดือนนึงเราเงินเดือน 20,000 ถ้าได้แสนนึงก็ต้องกินได้5เดือนไม่จริงฮะถ้าแสนนึงอยู่ในมือเมื่อไหร่เนี่ยมันจะแวบแป๊บเดียวก็หมดเผลอๆเดือนเดียวหมดครับนะทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยกินเดือนละ 20,000 ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องการบริหารจัดการถ้าเกิดคุณมีรายได้ที่เยอะเมื่อเทียบกับคนในวัยเดียวกันในคนในกลุ่มอาชีพเดียวกันโจทย์ของคุณคือคุณต้องมากลับมาไล่เรียงลงรายละเอียดแล้วครับว่าเงินถูกจ่ายไปกับอะไรบ้างใครเอาเงินของฉันไป
คนที่ได้เงินของฉันไปเนี่ยมันเหมาะสมและคู่ควรไหมที่ฉันจะจ่ายในเวลานี้เห็นการมองเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองอย่างจริงจังก็จะเป็นตัวช่วยได้นะครับครับมี money mindset ในฝั่งของรายได้อย่างเดียวไม่พอนะครับก็ต้องมี money mindset ในฝั่งของรายจ่ายด้วยจะใช้จ่ายเงินยังไงให้มันมีความเหมาะสมนะครับเราก็จะเห็นว่าหลายคนครับก็มักจะมีข้ออ้างเวลาที่เราอยากได้อะไรนะคือทุกอย่างมันก็ดูจำเป็นไปหมดเลยฮะของมันต้องมีนะครับไอ้นู่นก็ต้องมีไอ้นั่นก็ต้องอยากได้อยากซื้อไปหมดเลยนะฮะก็ mindset ในฝั่งของรายจ่ายเราควรจะทำยังไงควรจะถามตัวเองยังไงเวลาที่เราเจอสิ่งของสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะได้หรือแม้กระทั่งนะครับบางคนก็บอกว่า อยากจะใช้เงินเพื่อสร้างให้ตัวเองเนี่ยดูดีเป็นที่ประทับใจของคนอื่นๆนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยโอ้โหลึกๆแล้วมันเหมือนเรื่องเน็ตไอดอลที่โค้ชผมเล่าให้ฟังในหนังสือนะสุดท้ายโอ้โหเรื่องหลังนี่ข้างหน้าดูสวยงามแต่ข้างหลังนี่ก็น่ากังวลมากนะครับครับครับคือเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของอะไรความจำเป็นกับความต้องการเนี่ยหรือneedกับwantเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดกันมาเยอะอยู่แล้วนะครับจริงๆคนเราใช้จ่ายเงินกับสิ่งที่ต้องการนะแม้มันจะไม่ใช่สิ่งที่มันจำเป็นเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดบาปอะไรเลยนะฮะจากการที่ผมทำงานกับคนมาเยอะผมว่าเราก็ไม่ได้อยากกินข้าวแกงทุกมื้อหรอกมั้งถูกไหมบางมื้อก็คงอยากจะกินสเต็กกินชาบูของเราบ้างการทานสเต็กทานชาบูมันก็เกินนะค่าใช้จ่ายทั่วไป1มื้อไปหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกมั้ยเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยใช้จ่ายตามความต้องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยบ้างไม่ผิดแต่โจทย์ที่มันสำคัญกว่าก็คือมันต้องไม่เกินตัวฟุ่มเฟือยกับเกินตัวนี่ไม่เหมือนกันนะฟุ่มเฟือยก็คือการใช้จ่ายเกินจากมาตรฐานในการใช้จ่ายเรื่องนั้นๆเนี่ยไปบ้างในบางครั้งไม่เป็นอะไรกินอร่อยนะฮะเที่ยวหรูอยู่สบายนะฮะ เกินกว่าปกติเรียกฟุ่มเฟือยแต่ถ้าเราทำการใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยมากเกินไปมันจะเริ่มเป็นความเกินตัวไปแล้วอันนี้คือปัญหานะฮะทีนี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างที่เราประเมินแล้วว่ามันก็มีความจำเป็นจริงๆที่เราจะต้องใช้นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีบทหนึ่งที่ผมเขียนอยู่ใน Money Mindset ก็คือบทที่11นะจะจำได้เลยฮะก็คือจำเป็นบวกพร้อมคำถามหนึ่งที่เราถามตัวเองน้อยไปหน่อยเวลาเราอยากได้อะไรคือของอันนี้จำเป็นไหมหลายๆอย่างเป็นของจำเป็นด้วยซ้ำแต่คำถามพอถามว่าพร้อมไหมเราไม่ได้ถามคำถามตัวเองตัวนี้พร้อมก็คือมีความสามารถในการผ่อนชำระเขาไหมถ้าเกิดกู้ยืมเขามาซื้อกู้ยืมเขามาใช้ถ้าเกิดว่ากู้ยืมเขามาใช้นะครับกู้ยืมเขามาซื้อแล้วเราผ่อนได้ไม่ได้ติดลบการเงินสะดวกสบายนะครับไม่มีปัญหาไม่มีใครยุ่งอะไรเราได้ฮะนะฮะเราก็ใช้ของเราไปเถอะไม่มีใครว่าแต่ถ้ามันจำเป็นแต่มันเป็นไงฮะเราไม่พร้อมเราอาจจะขยับหรือปรับวิธีอย่างเช่นซื้อบ้าน3ล้านอาจจะไม่ไหวนะครับผ่อนเดือนละ 18,000 หนักเกินไปเอ๊ะเราซื้อบ้านหลังเล็กลงหน่อยได้ไหมหรือว่ายังเช่าเข้าไปอยู่อีกสักพักนึงมันก็เป็นทางออกที่ทำได้นะครับทีนี้เรื่องนึงที่มันเจ็บจี๊ดมากสำหรับมนุษย์เราก็คือเราอยากให้คนอื่นรู้สึกดีกับชีวิตเราแล้วเราก็มีการจ่ายบางอย่างเพื่อให้คนอื่นรู้สึกดีนะฮะก็ต้องยอมรับว่าโลกแห่งโซเชียลมีเดียมันก็เป็นตัวมีผลกระทบตัวนึงเลยเนาะเราอยากจะมีภาพสวยๆในโซเชียลมีเดียนะครับออกรถไปเที่ยวอะไรต่างๆกินร้านอร่อยอะไรเงี้ยมุมนึงที่ผมพบนะตลอดการทำงาน18ปีเรื่องการเงินคือสุดท้ายแล้วฮะมนุษย์เราเนี่ยนะครับอยากให้ทุกคนรู้ไว้นิดนึงว่าไม่มีใครสนใจชีวิตเราจริงๆหรอกไม่มีใครสนใจว่าเราจะเป็นยังไงเราจะไปเที่ยวไหนเราจะอะไรไม่หรอกครับคนที่ควรจะสนใจชีวิตเรามากที่สุดก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโอ้โหถ้าใครใช้ชีวิตเหมือนในบทที่ชื่อว่าชีวิตไอดอลอะฮะเราจะลำบากมากเพราะว่าเราอยู่ภายใต้ความชื่นชมนะฮะหรือคำนิยมที่คนเขาให้มานะครับกับสิ่งที่เราแสดงออกทางภายนอกแต่ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันก็จะเป็นความเหนื่อยยากมากๆแล้วมันก็โอ้ต้องเป็นชีวิตที่เหนื่อยมากนะฮะเพราะว่าเคสเนี้ยชีวิตไอดอลเนี่ยแล้วก็หลายๆคนที่ผมเขียนเป็นบทนี้เนี่ยผมได้สัมภาษณ์หลายๆคนที่เคยใช้จ่ายมือเติบมากๆนะฮะมีหลายคนที่มีจุดตรงกันเลยก็คือมีความสุขกับการที่คนมาคอมเมนต์ชื่นชมอะไรต่างๆใน Facebook ของเราแล้วก็จะพยายามหาเรื่องใหม่ๆหาสตอรี่อะไรเงี้ยฮะเพื่อทำให้คนอื่นรู้สึกดีกับเรา
นะฮะอันนี้เราผมก็ได้นั่งคุยกับเขาแล้วก็บอกเขาว่าอันนี้พี่พูดจากมุมที่ก็ใช้ชีวิตมาถึงตรงนี้จะ50แล้วก็บอกเขาว่าเออถึงจริงถึงจังหวะจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครสนใจชีวิตเราหรอกครับนอกจากเราแล้วก็คนในครอบครัวเราเท่านั้นแหละเนี่ยเพราะฉะนั้นการพยายามทำชีวิตให้คนอื่นยอมรับเนี่ยโอ้โหมันจะไม่รู้จบมันจะไม่รู้จบนะมันจะเป็นความทุกข์ที่ไปได้เรื่อยๆนะฮะไปได้เรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นแยกจำเป็นนะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ใช้ได้บ้างนะครับแต่เรื่องที่ควรจะตัดออกก็คือไม่ต้องทำให้ใครรู้สึกดีกับเราหรอกนะฮะเรารู้สึกดีกับตัวเราเองอันนั้นนะคือยอดเยี่ยมที่สุดนะครับครับอีกฝั่งนึงครับคือฝั่งที่สุดโต่งเลยครับโค้ชหนุ่มบอกว่าฟังโค้ชหนุ่มแล้วเนี่ยฮึกเหิมมากอยากจะเก็บเงินไม่ยอมใช้เงินเลยหาเงินได้เท่าไหร่ก็เก็บกินของประหยัดที่สุดเลยนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีความสุขฮะคือเขาทำอะไรกันก็ไม่ได้ทำด้วยเพราะว่าเราก็กังวลว่าเออเราต้องเก็บเงินไว้เยอะๆนะครับในฝั่งที่สุดโต่งแบบนี้โค้ชหนุ่มจะมีคำแนะนำยังไงสำหรับคนที่ไม่กล้าใช้เงินไม่ยอมใช้เงินสักบาทครับเคยมีเคสแบบนี้แล้วก็ได้คุยด้วยฮะผมคุยตรงๆเลยก็คือผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนน่าจะเจอผมใช้คำตรงๆแล้วกันเราคงเคยเจอคนที่เรารู้สึกว่าทำไมคนนี้ขี้เหนียวแต่ผมเชื่อว่าเราน่าจะเคยเจอแบบนี้ผมเองในก่อนหน้านี้ที่ทำงานเรื่องการเงินใหม่ๆผมรู้สึกว่าเขาจะเก็บเงินไปทำไมแล้วเขาเนอะบางทีเราก็ไปพูดแย่ๆถึงขั้นที่ว่าแล้วตายไปก็เอาไปไม่ได้ทำไมไม่ใช้บ้างอะไรเงี้ยนะฮะจนมาถึงจุดหนึ่งที่เราทำงานนานขึ้นผมพบว่าเออการเก็บเงินบางทีก็เป็นความสุขของเขาอะครับเขาเห็นตัวเลขในบัญชีคือเราไปคิดแทนเขาว่าไม่หัดใช้เงินให้มีความสุขบ้างมีเงินก็ต้องใช้มีความสุขบ้างมาถึงจุดหนึ่งเราพบว่านี่คือทัศนคติของเราเราเอาไปตัดสินเขาไม่ได้เขาอาจจะมีความสุขกับการเก็บเงินก็ได้ถูกไหมฮะถ้าเขามีความสุขกับการเก็บเงินจริงๆเห็นตัวเลขในบัญชีโตขึ้นเรื่อยๆอันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งเขาแต่เคสที่ถามเมื่อสักครู่เนี่ยคือเป็นเคสที่พอเก็บมากๆแล้วทุกข์ครับอันนี้จะไม่ใช่แบบเคสขี้เหนียวแล้วมีความสุขแล้วนะครับคือเก็บมากๆแล้วทุกข์เนี่ยอันเนี้ยผมก็ใช้วิธีการคุยกับเขาตรงๆว่าเงินเนี่ยนะมันไม่ใช่เป้าหมายชีวิตนะเงินมันเป็นเครื่องสนับสนุนที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างในการดำรงชีวิตเราต้องใช้เงินซื้อใช่ไหมดังนั้นถ้าเราไปกำหนดเป้าหมายว่าอยากจะมีเงิน100ล้านเหมือนนี่ไม่ใช่เป้าหมายชีวิตแต่เป้าหมายชีวิตมันต้องเป็นการสาธยายออกมาเป็นภาพนะครับว่ามีตัวเราอยู่ในเรื่องนั้นเราจะมีอะไรมีเวลาทำอะไรเราจะใช้จ่ายกับเรื่องอะไรแล้วก็พยายามพัฒนาการเงินไปให้ถึงจุดนั้นคนส่วนใหญ่ที่มีความทุกข์ไม่กล้าใช้เงินเพราะว่าเขาเก็บหอมรอมริบด้วยความตั้งใจนะครับมีความพยายามสูงมีวินัยอย่างยอดเยี่ยมพอถึงจุดนึงเขาก็กลัวว่าพอใช้ไปแล้วเงินจะหมดวิธีแก้ก็คือ1นะฮะให้เขาเอางบประมาณมาคุยกับเราอย่างเช่นน้องผู้หญิงคนนึงเล่าเป็นตัวตนเลยครับอายุประมาณ20อยู่ปี3ครับค้าขายออนไลน์ไปด้วยมีเงินเก็บประมาณ 600,000 แต่ไม่กล้าใช้นะฮะก็เลยถามเขาว่าไอ้ที่ไม่กล้าใช้เนี่ยตั้งใจจะใช้ไปทำอะไรเขาบอกว่าตั้งใจจะไปเที่ยวต่างประเทศก็เลยถามว่าจะไปเที่ยวที่ไหนไปญี่ปุ่นเคยคิดไหมว่าถ้าไปญี่ปุ่นจริงต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่เขาก็บอกว่าประมาณ 40,000 บาทผมก็เลยทำเอาปากกาทำให้เขาดูแบบนี้เลยนะเอา 600,000 เขียนเลข 600,000 แล้วก็ลบด้วย 40,000 ให้เขาเห็นแล้วก็ขีดเส้นใต้1บรรทัดตรงเลขใต้เลข 40,000 แล้วก็โชว์ว่าเหลืออีก 560,000 ครับเรายังเหลืออีกตั้ง 560,000 เนาะมีแผนจะใช้เงินอะไรอีกไหมไม่มีแล้วค่ะโค้ชมีแค่เรื่องนี้แหละแต่ว่าเสียดายเงินโอ้เราเหลือยังเยอะนะแล้วก็ไปเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาความสุขกลับมาเชื่อพี่เดี๋ยวเราไปเที่ยวต่างประเทศสักครั้งนึงคือน้องก็ไม่เคยไปพอเดี๋ยวน้องได้ไปเที่ยวต่างประเทศสักครั้งนึงนะวันที่น้องกลับน้องจะรู้สึกว่าเดี๋ยวจะกลับมานะจะตั้งใจเรียนให้จบหารายได้จากออนไลน์เพิ่มเพื่อที่ว่าปีหน้าฉันจะได้ไปเที่ยวอีกเงินจะได้ไม่พร่องไปเยอะในแต่ละครั้งที่ฉันเที่ยวเพราะฉะนั้นจะหาเงินเพิ่มอีกหน่อยนึงหาได้500,000แล้วฉันก็จะเที่ยว 50,000 แบบเนี้ยนะฉันก็จะรวยด้วยแล้วก็ฉันก็จะไปเที่ยวด้วยเคสนี้จบสุดท้ายคือเขาก็ไปเที่ยวจริงๆครับเขาก็ไปเที่ยวจริงๆแล้วเขากลับมาก็บอกจริงด้วยโค้ชนะไม่รู้เป็นเพราะผมไปสะกดจิตเขาไปก่อนหรือเปล่านะว่า ไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวอยากจะกลับมาอยากจะรู้สึกว่าเออนี่ไงแรงขับดันในการหาเงินแรงขับดันในการเก็บออมเงินไงมันเพื่อสิ่งนี้ไงมันไม่ใช่แค่จำนวนเงินในบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้นไม่ใช่เป้าหมาย
แต่มันคือชีวิตที่มันตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอยากจะได้ได้ก้าวข้ามจากนีดไปหาวอนหลายๆเรื่องที่เราจะได้นี่คือสิ่งที่คนบริหารจัดการเงินที่ดีจะได้รับเพราะฉะนั้นหาเงินได้ก็ใช้บ้างนะครับก็เลยเป็นอีกบทนึงที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับครับใครที่ฟังโค้ชหนุ่มนะครับเล่าถึง Money Mindset นะครับหรือความคิดทางการเงินสนใจนะครับอยากอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยเชิญชวนอีกครั้งนึงนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Money Mindset นะครับวันนี้ถ้านักอ่านคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าโอ้โหคนมาคอมเมนต์ใน Facebook นี่เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่านหน่อยเพราะว่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยก็มีสิทธิ์นะครับในการลุ้นรับหนังสือด้วยทีมงานจะส่งหนังสือไปให้ที่บ้าน3เล่มนะครับจากคอมเมนต์หรือว่าคําถามที่โดนใจมากที่สุดแต่กติกาคือต้องกดแชร์ก่อนนะครับกดแชร์ตั้งค่าเป็นสาธารณะนะครับก็มีหลายท่านเลยครับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ท่านแรกคือคุณแพทนะครับบอกว่าเลิกงานแล้วเนี่ยมาดูไลฟ์ทันพอดีใครที่ดูไลฟ์วันนี้อยู่นะครับพิมพ์เข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายโค้ชหนุ่มกันได้นะครับมีหลายคนพูดถึงโค้ชหนุ่มนะครับบอกว่า Mindset เนี่ยเรื่องการเงินเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็ออกมาบอกด้วยนะครับว่ามีคำถามเนี่ยครับทั้งเรื่องของการ เริ่มต้นนะครับในการออมเงินเริ่มต้นในการวางแผนนะครับการเงินของตัวเองการจะหา mindset ที่ดีต้องทำยังไงการจะมีตัวกระตุ้นนะครับให้เรารู้จักเก็บออมมีเรื่องอะไรบ้างหรือบอกว่าบางคนบอกอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วชอบมากนะครับอยากจะแบ่งปันหนังสือเล่มนี้อยากเชิญชวนใครที่สนใจมาอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับก็คอมเมนต์เยอะมากครับพิมพ์เข้ามาใครที่ดูอยู่แล้วยังไม่ได้คอมเมนต์นะครับก็คอมเมนต์เข้ามารอไว้เดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยเราจะมาอ่านทีละคอมเมนต์นะครับมาไล่ดูกันมีคำถามไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวโค้ชหนุ่มจะทยอยตอบนะครับตามเวลาที่เรามีกันนะครับก็เราคุยถึง mindset ไปแล้วครับในฝั่งของรายได้หารายได้ยังไงให้เหมาะสมรายได้น้อยต้องทำยังไงไม่ได้เป็นข้ออ้างนะครับในเรื่องของการออมส่วนคนที่มีรายจ่ายก็บอกว่ารายจ่ายเนี่ยมันมีเรื่องของที่จำเป็นนะมันมีเรื่องของความพร้อมด้วยการจ่ายเงินการใช้เงินก็เรื่องนึงการจะใช้เงินให้มันเหมาะสมนะครับไม่เก็บไม่ขี้เหนียวมากเกินไปก็เป็นเรื่องหนึ่งด้วยนะครับที่จะหาความสุขให้กับตัวเองมาเช็คอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากเลยครับคือเรื่องของหนี้ครับแน่นอนนะครับว่าโค้ชหนุ่มน่าจะมีคนมาปรึกษาเรื่องหนี้เนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวแต่หนี้เนี่ยมันก็มีทั้งหนี้ที่สามารถมีได้แต่หนี้บางอย่างก็ห้ามมีเด็ดขาดเลยนะครับมาถึงเรื่องหนี้หน่อยเราจะสามารถมีหนี้ได้หรือเปล่าครับหนี้แบบไหนที่มีได้หนี้แบบไหนที่ไม่ควรมีหรือว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครที่มีหนี้อยู่เราไม่รู้จะหาทางออกยังไงโค้ชหนุ่มจะมีคำแนะนำเรื่องของ Mindset ยังไงครับคือคำหนึ่งที่ผมจะชอบใช้ก็คือว่าผมจะไม่ค่อยเรียกหนี้ว่าหนี้นะแต่ผมจะชอบใช้คำว่าเป็นสินเชื่อนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้สินเชื่อเป็นเนี่ยมันก็ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตได้ด้วยเหมือนกันนะฮะโจทย์สำคัญคือเราใช้สินเชื่อเพื่ออะไรบางคนถ้าเป็นคำสอนในอดีตผมก็เคยถูกสอนมาว่าอย่าเป็นหนี้การไม่เป็นหนี้เป็นลาภอันประเสริฐนะฮะผมก็สงสัยเหมือนกันกับคำนี้เวลาที่มาทำงานเรื่องการเงินคือมนุษย์คนธรรมดาทั่วไปที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองขึ้นมาเนี่ยยากเหมือนกันนะครับที่ชีวิตเราจะไม่ไปแตะต้องกับเรื่องการใช้สินเชื่อหรือเป็นหนี้นะบางคนเนี่ยเป็นหนี้ตั้งแต่ตอนเรียนแล้วนะครับก็กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพราะว่าเพื่อจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองคนทั่วไปผมคิดว่าให้ทำงานสัก10ปีเลยฮะเริ่มต้นทำงานสักอายุ22อายุ32เนี่ยจะเก็บเงินซื้อบ้านด้วยเงินสดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีไม่กี่คนถ้าไม่ได้นะครับมีกิจการใหญ่โตหรือว่าคนทางบ้านแบ็กอัพให้เนี่ยถ้าเป็นแบบผมเป็นแบบเราท่านๆเนี่ยผมคิดว่าเราก็คงมีความจำเป็นจะต้องใช้สินเชื่อธนาคารนะครับทีนี้เรื่องการใช้สินเชื่อเนี่ยนะที่เรียกว่าเป็นหลักคิดหรือ mindset ที่ถูกต้องเนี่ยคือเราควรจะใช้สินเชื่อกับสิ่งที่มีความจำเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตนะครับอย่างเช่นซื้อบ้านนะครับซื้อรถนี่ผมก็พอจะเข้าใจได้นะฮะเพราะว่ามันก็มีสินทรัพย์เอาไว้ให้บริหารจัดการแต่ก็ต้องดูแลเรื่องการเงินให้ดีกู้ยืมเพื่อการศึกษานี่เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับโดยเฉพาะกยศ.เนี่ยนะครับโอ้คนที่เรียนจบมาใช้สินเชื่อจากกยศ.แล้วก็ผ่อนชำระจนหมดได้นี่ผมชื่นชมทุกคนเลยนะฮะถือว่าเป็นคนที่เก่งแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆเพราะฉะนั้นการใช้สินเชื่อไม่ได้ผิดบาปอะไรใช้ได้หัวใจสำคัญคือปัญหาไม่ได้อยู่ที่การใช้สินเชื่อปัญหาอยู่ที่การประเมินสภาพคล่องตัวเองมากกว่านะครับนี่คือสิ่งที่มันหายไปจากตำราเรียนบ้านเราเวลาคนกู้ยืมเงินส่วนใหญ่จะสนใจแค่ว่าจะกู้ได้ไหมแต่ที่ถูกคือเราจะมีความสามารถในการผ่อนชำระคืนเขาได้ตลอดอายุสัญญาหรือเปล่าอันนี้ต่างหากที่เป็นตัวที่เราจะต้องใส่ใจแล้วก็ประเมินนะครับหัวใจมันคือสภาพคล่องนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลามีคนถามบอกว่ากู้ซื้อบ้านกับรถพร้อมกันได้ไหมผมบอกว่าคำตอบคือถ้ากู้บ้านกับรถพร้อมกันแล้วต้องผ่อนทั้งสองอย่างนี้พร้อมกันแล้วเงินเรานะครับใช้แบ
ไม่เหลือเก็บเหลือออมบ้างเลยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะถือว่าไม่เหมาะสมและอาจจะต้องเลือกจัดทีละอย่างนะฮะบัตรเครดิตทำได้ไหมทำได้การใช้บัตรเครดิตไม่ได้ผิดบาปอะไรแล้วใช้เป็นก็มีประโยชน์เยอะแยะแต่โจทย์สำคัญคือทุกครั้งที่จะรูดนะก็ต้องตอบตัวเองว่าเรามีความสามารถที่จะชำระคืนเขาได้ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องของการใช้สินเชื่อหัวใจสำคัญคือการโฟกัสที่สภาพคล่องที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากการใช้สินเชื่อนั้นต้องประเมินตั้งแต่ก่อนใช้แล้วก็ต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะต้องมั่นใจว่าเราจะสามารถทำได้คืนได้เพราะว่าถ้าเราคืนเขาไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นภาพนึงแหละคือภาพของคนที่ไม่รับผิดชอบทางการเงินซึ่งคนจะประสบความสำเร็จทางด้านการเงินมันมี3เรื่องรับผิดชอบทางการเงินมีความรู้ทางด้านการเงินแล้วก็มีวินัยถ้าความรับผิดชอบอันดับแรกยังไม่ผ่านเลยคุณจะหวังว่าตัวเองจะเป็นคนที่มีการเงินที่ดีประสบความสำเร็จทางด้านการเงินในชีวิตมันยากนะครับเพราะฉะนั้นหนักก็คือนะต้องคิดให้เยอะๆเลยก็คือก่อนที่จะใช้สินเชื่อก่อนที่จะสร้างหนี้ให้ตัวเองมีความสามารถในการที่จะชำระคืนเขาได้จริงใช่หรือไม่ห้ามทำแบบนี้เด็ดขาดเงินเดือน 30,000 ผ่อนมือถือเครื่องละ 3,000 ทำไมจะทำไม่ได้ก็เงินเดือนชั้น 30,000 ผ่อนของ 3,000 ที่ถูกต้องถามตัวเองว่าก่อนจะผ่อนมือถือเครื่องนี้เคยเหลือเงินสักเดือนละ 3,000 มั้ยเพราะถ้าไม่เหลือแล้วก็ถ้าคุณกู้ไปแล้วเนี่ยคุณจะต้องผ่อน 3,000 อย่างเงี้ย10เดือนเป็นอย่างน้อยนะเพราะฉะนั้นอย่าตอบตัวเองแบบชุ่ยๆนะแต่รับผิดชอบกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของสภาพคล่องมันก็จะตอบได้ว่าคุณสามารถใช้สินเชื่อได้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับก่อนที่จะคิดใช้สินเชื่อครับโค้ชหนุ่มจะทำยังไงดีฮะจริงๆเจอหน้าโค้ชหนุ่มทีไรผมก็ถามคำถามนี้ทุกครั้งเลยเพราะว่ามันก็จะเห็นหรือโค้ชหนุ่มที่จัดรายการเองก็น่าจะมีคำถามเรื่องหนี้มาตลอดนะครับเหมือนมันเป็นปัญหาที่ไม่รู้จักจบจากสิ้นนะฮะคนที่มีหนี้อยู่ตอนนี้จะมีคำแนะนำยังไงในช่วงนี้ครับอันดับแรกก่อนอยากให้เรายอมรับความจริงนะฮะคำว่ายอมรับความจริงเนี่ยทำได้ดังต่อไปนี้ฮะยอมรับความจริงคือ1เอารายการหนี้ทั้งหมดนะครับมาเขียนลงกระดาษหรือจะทำในไฟล์ Excel ก็ได้คือเวลาเราคิดถึงหนี้เนี่ยถ้าเราคิดถึงหนี้แต่ละก้อนทีละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันจะทำให้เราสับสนในหัวมากเพราะฉะนั้นเราต้องเอาหนี้มากางดูทั้งหมดให้เราเห็นด้วยตาว่านี่แต่ละตัวเนี่ยนะครับเรายืมใครยืมเขาเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับพอชำระขั้นต่ำต่อเดือนเท่าไหร่ผมเชื่อว่านี่ทุกตัวที่เรามีอยู่สำหรับคนที่กำลังเหนื่อยหนักเรื่องการเงินเนี่ยไม่ใช่ทุกตัวที่มันทำให้ภาระการเงินเราหนักครับนะเราอาจจะต้องมามองแล้วก็จัดลำดับความสำคัญการเห็นทั้งหมดคือการยอมรับความจริง2ยอมรับความจริงซะก่อนว่านี่ทั้งหมดเราเป็นคนสร้างแม้ว่ามันจะเกิดจากเหตุอาเพศใดๆก็ตามยกตัวอย่างเช่นอันนี้ไม่ได้สร้างเองนะครับอันนี้เกิดจากการไปค้ำประกันแล้วก็ไม่คิดว่าเพื่อนจะหนีอันนี้คือเราสร้างเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากเราพ่อแม่ป่วยก็เลยต้องไปหยิบยืมเงินเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกอย่างนั้นเราจะสูญเสียกำลังใจในการที่จะแก้ปัญหาแต่ถ้าเราบอกว่านี่ทั้งจอเนี่ยทั้งกระดาษแผ่นนี้ที่ฉันเขียนออกมาเนี่ยฉันทำเองเพราะฉะนั้นฉันทำเองฉันก็จะแก้มันเองให้ได้นะครับยอมรับข้อที่3ก็คือจะไม่มีใครช่วยเราอยากให้ยอมรับแบบนี้ก่อนว่าจะไม่มีใครช่วยเราไอ้นี่ทั้งหมดที่อยู่ในกระดาษมันจะไม่เปลี่ยนหน้าตาไปเองเลยถ้าเราไม่ทำอะไรเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็การยอมรับตรงนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เราขยับที่จะลงมือหาทางด้วยตัวเราเองโดยที่ไม่รอใครเลยการที่เราเป็นหนี้แล้วรอความช่วยเหลือเนี่ยน่าเสียดายเวลามากนะครับแล้วก็มันจะยิ่งบั่นทอนทำให้เราไม่กล้าทำอะไรอันที่สองครับในยุคนี้พอสอนี้ง่ายกว่ายุคเก่าเยอะมากเพราะว่าน่าจะเป็นหลังจากช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนี่คือยุคที่ทุกๆสื่อทุกๆสำนักทุกๆสถาบันการเงินเชิญชวนให้เราหันหน้ากลับเข้าไปคุยกับเขาเวลาที่เราเป็นหนี้เนี่ยเราชอบหันไปถามเพื่อนครับหันไปถามบางทีเป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมด้วยซ้ำเขาก็ยังชีวิตไม่ดีเลยแล้วเราไปถามเขาทำไมถูกไหมเพราะฉะนั้นเราหันกลับไปคุยกับเจ้าหนี้เราเข้าไปเจรจาการที่เราหันกลับเข้าไปคุยเนี่ยข้อดีของมันครับ1คือการแสดงความรับผิดชอบนะฮะว่าเรามีปัญหาแล้วเราพร้อมที่จะแก้สถาบันการเงินเห็นตรงนี้ก็มันก็แสดงความตั้งใจของเรา2การเจรจาเป็นวิธีการปรับลดภาระผ่อนที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องได้รวดเร็วที่สุดรวดเร็วกว่าการที่พยายามจะวิ่งไปหาเงินมาปิดหนี้เพราะถ้าวันนี้เราติดลบเดือนละ10,000ถ้าเราเจรจาได้วันนี้แล้วลบเหลือ 4,000 ลบเหลือ 3,000 มันหายใจแหกคอคล่องขึ้นได้ทันที
ดยการใช้การพูดคุยของคน2กลุ่มคือเจ้าหนี้กับลูกหนี้นี่คือเร็วที่สุดแล้วนะฮะถ้าเราบอกว่าจะไปหาเงินมาปิดโปะหนี้บางทีคุณอาจต้องหาเงินมาปิดโปะหลายแสนบาทเลยเพื่อจะให้ผ่อนลงได้น้อยลงได้ 4-5,000 แต่เนี่ยเราไม่ต้องไปหาเงินเราพูดคุยได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะเชียร์และกำลังใจกับทุกคนว่าเข้มแข็งกล้านะครับแล้วก็เข้าไปคุยกับสถาบันการเงินในขณะเดียวกันนะผมอยากจะฝากไปถึงสถาบันการเงินทั้งหลายด้วยนะฮะอยากให้สถาบันการเงินเพิ่มปุ่มคิวอะฮะครับทุกวันนี้มีแต่ฝากเงินเปิดบัญชีซื้อกองทุนชำระค่าสาธารณูปโภคช่วยมีปุ่มอีกอันนึงได้ไหมฮะปรึกษาปัญหาสินเชื่อฮะเพราะว่าคนที่เป็นหนี้หลายๆคนเนี่ยเหนื่อยหนักมากแล้วเขาหันไปใช้บริการของหนี้นอกระบบหรือปรึกษาคนอื่นเพราะว่าไม่รู้จะเข้าไปคุยยังไงเอ้าเป็นหนี้ก็เข้าไปคุยกับสถาบันการเงินตรงๆมันเขินนะฮะครับที่เขาจะเข้าไปในสาขาแล้วก็มีคนอยู่เต็มแผนกที่จะมารับตรงนี้ก็ไม่มีแล้วก็เดินเข้าไปคุยว่าน้องครับพี่เป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วตอนนี้ผ่อนไม่ได้เขาเขินที่จะเล่านะถ้ามันมีปุ่มคิวสักปุ่มนึงนะฮะกดปุ๊บแล้วก็เข้าไปในช่องเลยว่าช่องนี้สำหรับคนมีปัญหากรอกคำร้องแล้วก็พูดคุยหาช่องทางกันน่าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อีกเยอะนะฮะคือฝากอันนี้ฝากผ่านช่องทางนี้ครับนะฮะมีเขาเรียกอะไรนะตลกอะไรก็เป็นเรื่องตลกนิดนึงเขาบอกว่าซื้อตู้เย็นนะฮะครับซื้อตู้เย็นมา1ปีตู้เย็นเสียเรายังโทรเรียกช่างจากห้างสรรพสินค้าที่เราซื้อได้เลยสินเชื่อบ้านต้อง30ปีสินเชื่อรถต้อง 6-7 ปีทำไมเราไม่มีปุ่มสิทธิ์ปุ่มแบบเนาะไม่มีช่องทางให้ติดต่อได้ง่ายๆได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งด้วยแต่ว่าเอ้าถ้าเป็นทางฝั่งเราผมยืนว่าเราก็ต้องสู้แล้วก็ต้องเจรจาให้มากๆนะครับครับจริงๆคำถามนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในหนังสือนะแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับสำหรับคนที่หันหน้าครับไปหาเงินกู้นอกระบบเนี่ยโค้ชสมพรจะมีคำอธิบายไหมครับว่าคนที่กำลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้เนี่ยเขาควรจะปรับ mindset ยังไงดีเพราะเราก็เห็นนะโอ้โหบางทีเงินกู้นอกระบบนี่มันแพงมากนะครับเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วยทีนึงเนี่ยร้อยละเป็น 10-20 ไม่ใช่ต่อปีต่อเดือนด้วยซ้ำนะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีแอปเงินกู้แพร่ระบาดมากโฆษณาใน Facebook โฆษณาในโซเชียลมีเดียเยอะมากกู้เงินเนี่ยทำได้ง่ายๆเลยแค่โหลดแอปมาแล้วพอโหลดแอปไปเนี่ยเขากลายเป็นว่าเอาข้อมูลส่วนตัวไปให้มิจฉาชีพกู้เงินจำนวนหนึ่งแต่สุดท้ายได้ไม่เต็มด้วยแล้วต้องไปใช้หนี้ใช้ดอกโอ้โหเป็นปัญหาวุ่นวายมากถ้าเกิดคนประเภทนี้มีมาปรึกษาโค้ชผมบ้างหรือเปล่าหรือว่าโค้ชผมมีคำแนะนำกับคนเหล่านี้ยังไงครับก็ต้องบอกว่าเยอะครับเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าคนที่เขาเป็นหนี้ในระบบเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วหันไปใช้บริการนอกระบบเขาไม่ใช่คนโง่นะครับครับเขาไม่ใช่คนที่คิดไม่ออกว่าคิดไม่เป็นว่าดอกเบี้ยนอกระบบสูงกว่าทำไมไปใช้บริการแบบนั้นแต่ว่าเขากำลังร้อนใจมากนะฮะแล้วคนเราเวลาที่ร้อนใจเนี่ยความคิดอ่านความรู้นะฮะเราลืมมันหมดเลยโจทย์ในหัวตอนนั้นคือต้องรีบหาเงินมาคืนเขานะครับเพราะฉะนั้นคนที่กำลังเหนื่อยแล้วก็กำลังจะหันไปใช้หนี้นอกบริการหนี้นอกระบบเนี่ยผมก็ยังยืนยันว่าการเข้าไปพูดคุยกับสถาบันการเงินนะครับเพื่อแก้ปัญหาหนี้ปัจจุบันเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าแล้วก็ดีกว่าส่วนการเจรจาผลลัพธ์จะออกมาหน้าตายังไงนี่มันก็แล้วแต่กรณีต่อกรณีนะครับแต่ว่าถ้าจะชวนอันดับแรกสำคัญที่สุดคืออยากจะให้ดึงสติกลับมานะครับมีเวลาคิดสักนิดนึงเรื่องนึงที่ผมเคยพูดกับคนเป็นหนี้นอกระบบแล้วใช้คำนี้นะคุยกันแล้วก็นั่งหัวเราะกันทั้งน้ำตาเลยก็คือมีบางคนเขากำลังเหนื่อยมากนะครับมีเจ้าหนี้หลายรายทั้งในระบบนอกระบบติดตามเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ได้พูดคุยกันจำได้ว่าเขาก็แชทเข้ามาใน Facebook ช่วงนั้นวันนั้นยังไม่ได้นอนพอดีจำได้ว่าตอนนั้นประมาณ 5:00 เขาก็บอกว่าเขาอ่ะนอนไม่ได้นอนไม่หลับเลยเพราะว่าไม่รู้จะไปหาเงินจากไหนแล้วก็เหนื่อยไปหมดนะแล้วก็คิดว่าพรุ่งนี้ว่าจะใช้บริการไปยืมหนี้นอกระบบคนหนุ่มคิดว่ายังไงมันพอจะประทังหรือแก้ปัญหาไปได้บ้างไหมอะไรเงี้ยนะครับจำได้ว่าตอนนั้น5:00กว่าๆแล้วผมก็จำคำตอบตัวเองได้ด้วยฮะผมก็บอกว่าเขาถามว่าโค้ชคะเราทำยังไงดีผมก็บอกว่าอาบน้ำหรือยังว่าอาบแล้วก็โค้ชแปรงฟันแล้วเข้านอนครับเพราะว่าเจ้าหนี้เราก็หลับไปหมดแล้วล่ะ นี่พูดจริงๆนะผมพูดเขาอย่างนี้นะว่าหลับได้แล้วนะเพราะว่าถ้าเราไม่หลับเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งเราก็นอนน้อยพรุ่งนี้เช้าเราก็มานั่งขบคิดพรุ่งนี้ต้องขบคิดเรื่องนี้ด้วย
สภาพร่างกายที่มันไม่พร้อมอะเดี๋ยวเราก็จะเหนื่อยแล้วก็จะตัดสินใจอะไรแปลกๆไปเข้านอนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เที่ยงๆเรามาแชทคุยกันใหม่คุยอย่างนี้จริงๆครับคุยอย่างนี้จริงๆแล้วแชทเราก็มาคุยว่ามีหนี้อะไรบ้างแล้วก็เริ่มแนะนำให้เขาไปคุยกับเจ้าหนี้อะไรต่างๆคุยใจเย็นๆนะทีละรายบางรายคุยแล้วได้ไม่ได้ค่อยๆกลับมาปรึกษากันใหม่คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงๆนะที่มันเกิดขึ้นนะทำไมคนเราถึงไปหนี้นอกระบบง่ายมากเพราะว่าสภาวะความคิดมันปั่นป่วนไปหมดแล้วมันงงไปหมดแล้วตั้งหลักอะไรในหัวไม่ได้แล้วนะครับนั่นจึงเป็นที่มาที่ผมแนะนำให้นอนครับนะฮะบอกนอนนะหยุดคิดไปเลยนะพอเขาหลับไปแล้วสถาบันการเงินก็เจ้าหนี้ก็หลับไปแล้วนอกระบบก็คงหลับไปแล้วด้วยหลับซะพรุ่งนี้มีกำลังแล้วค่อยมาคิดกันต่อนะครับนั่นคือเรื่องที่เป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นเคสหนึ่งเลยที่ทำงานมาครับนะครับเพราะงั้นเป็นหนี้นอกกำลังใครกำลังจะใช้หนี้นอกระบบนะครับตั้งสติดีๆครับครับก็อยากเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังเผชิญกับปัญหาหนี้สินต่างๆในตอนนี้ด้วยนะครับก็ตั้งสติดีๆแล้วก็หาความรู้นะครับพยายามมีสติแล้วก็รวบรวมวิธีต่างๆที่มีเนี่ยนะครับไปแก้ปัญหากันด้วยกำลังใจที่ดีนะครับอีกเรื่องนึงที่เป็น mindset สำคัญมากครับเราหารายได้แล้วเรารู้วิธีการจัดการรายจ่ายรู้วิธีการจัดการหนี้แล้วนะครับเงินเหลือเนี่ยก็ต้องเอาไปออมไปลงทุนนะฮะแล้ว mindset ในฝั่งของการออมการลงทุนล่ะครับโค้ชหนุ่มจะมีคำแนะนำยังไงครับก็จริงๆผมอยากจะใช้คำแบบนี้นะครับว่า อยากให้ตั้ง mindset อันดับแรกก่อนว่าการลงทุนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายผมอาจจะพูดไม่เหมือนคนอื่นนะฮะการลงทุนก็คือการต่อยอดเงินนะครับในหลายๆครั้งมันหมายถึงผลกำไรที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราเอาเงินไปลงทุนกับธุรกิจอื่นๆอย่างเช่นการซื้อหุ้นนะฮะซื้อกองทุนหรืออาจจะหมายถึงการที่เราเอาเงินไปร่วมกันทำกิจการนะครับเพื่อจะดึงเงินคนอื่นเข้ากระเป๋าก็คือลูกค้ามาซื้อสินค้าและบริการเรา mindset ของผมเนี่ยที่เกี่ยวข้องการลงทุนคือดับที่1คือการลงทุนไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นใครมาบอกว่าการลงทุนเป็นเรื่องง่ายทำแค่นั้นข้อนี้ก็ได้เงินเนี่ยนะครับเขากำลังเล่นกับความโลภเล่นกับความมักง่ายของเราต้องระมัดระวังมีโอกาสที่จะเป็นพวกกลุ่มหลอกลวงได้เหมือนกันนะครับอันที่2ครับก่อนที่เราจะลงทุนเนี่ยเป้าหมายในการลงทุนมันต้องชัดเจนเพราะว่าถ้าวันนี้เราเอาไมค์ไปจ่อปากหลายๆคนที่อยากจะลงทุนเนี่ยคำตอบทำไมถึงลงทุนทำไมถึงลงทุนเนี่ยคำตอบน่าจะมีชุดประมาณแบบว่าอยากจะรวยอยากจะให้เงินมันงอกเงยนึกออกไหมฮะซึ่งอยากจะรวยก็ดีอยากให้เงินงอกเงยก็ดีมันเป็นเป้าหมายที่ขาดความชัดเจนถ้าเราบอกว่าเป้าหมายของการลงทุนคือมั่งคั่งตอนเกษียณโจทย์จะกลับมาแล้วว่ามั่งคั่งตอนเกษียณคุณคืออะไรก็คือบางคนอาจจะบอกมีพอร์ตลงทุนสักประมาณ10ล้านเอา10ล้านนะแต่ว่าคุณจะต้องทำอะไรตอนนี้มีเงินลงทุนเท่าไหร่1แสนอุ้ย1แสนเป็น10ล้านมันเป็นไปไม่ได้คุณอาจจะต้องมีเงินใส่เข้ามาเป็นประจำทุกเดือนเพราะฉะนั้นก่อนที่จะลงทุนน่ะเป้าหมายความเข้าใจต่อเป้าหมายของตัวเองมันต้องมีความชัดนะฮะอย่าเอาว่ารวยแต่ต้องบอกว่ามั่งคั่งตอนเกษียณคือคุณเท่าไหร่ถ้ามันเป็นการเก็บออมเพื่อจะซื้อของเงินเป้าหมายของการเก็บออมนั้นคืออะไรจะต้องใช้เครื่องมืออะไรเดี๋ยวพอเราเป้าหมายชัดปุ๊บแผนการเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือมันจะตามมาต่อเนื่องไปเองนะครับแล้วก็เรื่องนึงที่อยากจะฝากควบคู่ไปกับเรื่องการลงทุนคืออย่างที่ผมบอกครับว่าการลงทุนมันไม่ได้ง่ายดังนั้นอย่าไปคิดว่าเราจะลงทุนแล้วจะรวยเร็วนะพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินในระยะเวลาสั้นๆนะฮะการลงทุนเป็นสิ่งที่ต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆสั่งสมนะครับทักษะความรู้ความสามารถประสบการณ์แล้วก็เงินส่วนเกินที่จะเอามาลงทุนต่อเนื่องนะครับคิดและมองแบบระยะยาวๆนะครับอย่าคิดแค่ว่ารวยเร็วเพราะว่ามันจะเป็นกับดักไปในหลายๆอีกหลายๆเรื่องเลยนะครับก็อยากจะเตือนแล้วก็อยากให้ระมัดระวังตรงนี้และที่สำคัญที่สุด mindset สำคัญของการลงทุนก็คือ high understanding high return นะฮะจะลงทุนอะไรก็ได้ขอให้ศึกษาเยอะๆนะครับให้เวลาลงทุนเวลากับการทำให้ตัวเองเข้าใจสินทรัพย์นั้นให้มากพอก่อนที่จะลงทุนการลงทุนของคุณด้วยตัวเงินนะครับครับก็เป็น mindset ดีๆนะครับที่เรามาพูดคุยกันอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับหนึ่งในกว่า50บทเนี่ยที่รวบรวมอยู่ในหนังสือ Money Mindset นะครับโดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์นะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยมารีวิวมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับหรือว่ามาแนะนำเรื่องของการสร้าง mindset ที่ดีเกี่ยวข้องกับการเงินแล้วก็การลงทุนนะครับก็อย่างที่บอกไปในช่วงต้นรายการนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบปี2023นะครับที่ห้องสุนารวยเนี่ยได้เชิญโค้ชหนุ่มมาพูดคุยกันเราก็เลยอยากจะถือโอกาสนี้ครับให้โค้ชหนุ่มนะครับแนะนำหน่อยว่าถ้าปีนี้ครับใครที่อยากจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเองเรื่องนิสัยการเงินอยากปรับเปลี่ยน mindset ตัวเองนะครับ
เราควรจะตั้งคำถามหรือควรจะสำรวจนะครับเรื่องของสถานการณ์การเงินของตัวเองยังไงฮะโค้ชหนุ่มมีคำแนะนำสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นมี mindset ที่ดีเริ่มต้นวางแผนการเงินในปีนี้ยังไงครับครับต้องบอกอย่างนี้ว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราพูดเรื่องนี้เราก็จะยิงเป็นชุดเลยว่าจะต้องทำอะไรบ้างผมไล่เรียงไปแบบเป็นสเต็ปง่ายๆแล้วกันนะครับทำงานเรื่องการเงินมานานมีความเข้าใจที่มากขึ้นว่าเงินที่เราหาได้เนี่ยสำคัญแต่เงินที่เราเหลือและสะสมเพื่อต่อยอดได้เนี่ยสำคัญกว่าดังนั้นจุดแรกของการที่เราจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนชีวิตทางด้านการเงินของเราเนี่ยนะครับอยากให้มองในสิ่งที่ควบคุมได้ก่อนนะครับสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือการจัดการค่าใช้จ่ายของเราเองตัวนี้มันเป็นตัวเหมือนเป็นพื้นฐานความรู้ทางด้านการเงินแบบเบสิกที่สุดเลยนะครับถ้าเราเปรียบเทียบการหาเงินเหมือนกับการที่เรามีถังน้ำใบใหญ่ๆสักใบนึงเราหาได้เยอะถังน้ำเราก็ใบใหญ่แต่ว่าถังน้ำเนี่ยน่าเสียดายฮะที่ก้นถังมันรั่วแล้วก็ไม่ได้รั่วรูเดียวด้วยรั่วหลายรูด้วยเราตักน้ำลงในถังนั้นมากแค่ไหนนะครับออกแรงกวักมากแค่ไหนจะมีขันสักกี่ใบซึ่งมันอาจจะหมายถึงการที่มีงานกี่งานเยอะแยะเต็มไปหมดน้ำก็จะรั่วออกจากถังจนหมดเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเริ่มปรับเปลี่ยนชีวิตทางด้านการเงินตัวเองเนี่ยนะครับให้เริ่มที่รายจ่ายเขาบอกว่าการใช้จ่ายของเราในวันนี้เนี่ยคือตัวกำหนดอนาคตทางการเงินของเราในอีก 10-15 ปีข้างหน้าความหมายคือการจัดการรายจ่ายนี่แสบมากไม่เห็นผลลัพธ์ตอนนี้จะเห็นตอนอีก10ปีข้างหน้าเห็นเมื่อเพื่อนที่เขาดูแลการเงินของเขาดีนะครับทุกอย่างคล้ายเราหมดเลยเขาไปได้ไกลกว่าในทางการเงินนะเพราะฉะนั้นอยากให้กลับมาไล่เลียงค่าใช้จ่ายของเรานะครับว่าค่าใช้จ่ายของเราที่จ่ายนั้นมันมีความพอเหมาะไหมนะครับเรียกว่ารายจ่ายจำเป็นครบถ้วนรายจ่ายเพื่อความต้องการและความสุขมีบ้างตามสมควรไม่เกินตัวนี่คือสเต็ปที่1 2ก็คืออยากให้เราสะสมแล้วก็มีเงินเก็บเงินออมได้สม่ำเสมอบางคนบอกว่าการออมตอนนี้มันไม่ใช่โจทย์หรือเปล่าแต่ก่อนที่มันจะเอาเงินไปต่อยอดได้มันก็คือเงินที่เหลือสะสมก่อนดังนั้นต้องบริหารเงินนะครับบริหารค่าใช้จ่ายให้มีเงินออมได้เป็นประจำทุกเดือนนะฮะแล้วก็อย่าไปดูแคลนมากถ้าเดือนนี้มันจะเริ่มที่500ก็500แล้วก็ไม่ต้องไปสร้างอัตราเร่งมากเกินไปบางคนบอกอุ้ยอายุ32ยังไม่เริ่มเก็บเงินเลยเดือนนี้ขอเก็บสัก 5,000 เลยโอ้โหคนเก็บไม่ได้เลยจะเก็บ 5,000 500ก็500นะครับเริ่มต้นแบบดีต่อใจก่อนก็ได้แล้วค่อยขยับไปนะครับคนเราเนี่ยเมื่อเก็บหอมรอมริบได้นะครับคนไม่เคยเก็บได้เก็บหอมรอมริบได้ความเชื่อทางการเงินก็จะเริ่มสูงขึ้นนะฮะเราสะสมได้ 5,000 เราก็มีความเชื่อว่าวันนึงเราน่าจะถึง 10,000สะสมได้ถึงหลักหมื่นแล้วก็เชื่อว่าวันหนึ่งน่าจะถึงหลักแสนได้พอมีการสะสมมีการออมมีการลงทุนนะครับ4-5 แสนผมว่าเราก็เชื่อว่าวันหนึ่งเราจะถึงล้านได้นะครับเพราะฉะนั้นสะสมทำให้มีเงินออมอย่างต่อเนื่องพอเรามีเงินออมอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวคำถามในหัวมันจะทำงานเองคือมีเงินอยู่ก้อนนึงเอาไปทำอะไรดีครับอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วมันก็จะเป็นกลไกที่ค่อยๆขับเคลื่อนไปเริ่มจากรายจ่ายควบคุมให้ดีบริหารให้มีเงินออมเข้ามาสม่ำเสมอพอมีเงินออมเข้ามาสม่ำเสมอสมองจะตั้งโจทย์ต่อแล้วว่าทำยังไงดีนะให้เงินเราโตตรงนี้แหละให้เอาเวลาไปศึกษาเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็เลือกการลงทุนที่มันตรงกับลักษณะของตัวเราเองแล้วก็สอดคล้องกับเป้าหมายเราได้ในระยะเวลาที่เราต้องการนะฮะแล้วก็พยายามดูแลในมิติอื่นๆให้มันดีด้วยนะครับเพราะว่าโจทย์ที่ทำให้การเงินเราดีบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินมันอาจจะหมายถึงสุขภาพมันอาจจะหมายถึงความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวอาจจะหมายถึงการพัฒนาตัวเองในเรื่องของหน้าที่การงานทักษะที่มันสูงขึ้นรวมไปถึงเรื่องของจิตใจนะครับที่เรื่องของการบริจาคการให้ทานการช่วยเหลือคนอื่นบ้างทั้งหมดทั้งมวลก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเงินในปีนี้นะครับก้าวเข้าสู่การเงินที่ดีในปีต่อๆไปนะครับครับก็เป็นคำแนะนำนะครับสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินตัวเองหรือว่าอยากจะมี mindset ที่ดีในเรื่องการเงินสำหรับปี2023นี้นะครับแล้วก็มาถึงช่วงที่หลายคนรอคอยนะครับคือช่วงหนังสือแนะนำครับก็ทุกๆครั้งที่เรามาเจอโค้ชหนุ่มนะโค้ชหนุ่มก็จะมีหนังสือดีๆเนี่ยมาแนะนำกันว่ามีหนังสือเล่มไหนที่อ่านแล้วชอบหนังสือเล่มไหนที่อยากจะแนะนำให้อ่านต่อเรื่องความรู้ทางการเงินเรื่องของ mindset ทางการเงินนะครับมาครั้งนี้บ้างฮะในช่วงปีที่ผ่านมาโค้ชหนุ่มได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มไหนบ้างเราที่อ่านแล้วชอบอยากจะมาแนะนำต่อมีชื่ออะไรบ้างครับถ้าเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยผมอยากจะเป็นซีรีส์ในเชิงของความคิดเยอะหน่อยนะครับเพราะผมคิดว่า How to เนี่ยก็มีผู้เขียนหลายคนเก่งๆเขียนในท้องตลาดพอสมควรนะเล่มแรกที่อยากจะแนะนำก็คือ The Psychology of Money นะครับ
ชื่อภาษาไทยคือจิตวิทยาว่าด้วยเงินนะครับก็เป็นงานของสำนักพิมพ์ลิฟลิชของผมเองนะครับครับเล่มนี้เนี่ยผมเป็นคนเลือกมาแปลเองเลยนะครับอ่านจำได้ว่าอ่านไปได้3บทก็ขอซื้อลิขสิทธิ์มาแปลเลยผมคิดอย่างนี้ครับว่าในโลกของการเงินการลงทุนในปัจจุบันเนี่ยคนหลายคนพยายามหาเทคนิคแล้วก็หาวิธีการที่จะทำให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยอย่างรวดเร็วนะฮะแต่พอเราอ่าน The Psychology of Money เนี่ยซึ่งมีงานวิจัยอยู่ค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายเราค้นพบว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจัดการได้โดยจัดการผ่านระบบความคิดของเรานะฮะแล้วก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะไม่เห็นผลในระยะสั้นๆมันก็เลยทำให้คนมองข้ามอ่านหนังสือเล่มนี้จบเราจะรู้สึกว่าเราสามารถมีชีวิตการเงินที่เรียบง่ายได้แล้วก็ประสบความสำเร็จแบบที่แล้วชีวิตระหว่างทางก่อนจะไปถึงการเงินเป้าหมายเนี่ยเราสามารถใช้คำนี้ฮะใช้ชีวิตกับด้านอื่นๆได้อย่างเหมาะสมเพราะว่าเวลาของเราไม่ต้องมาจมอยู่กับเรื่องเงินมากเกินไปนะครับมีเรื่องดีๆที่ชอบในนี้หลายๆเรื่องยกตัวอย่างเช่นความมั่งคั่งคือเงินที่เราไม่ได้จ่ายออกไปความมั่งคั่งไม่ใช่เงินที่จ่ายออกไปเพื่อทำให้คนอื่นรู้สึกดีว่าเราน่ะมีตังค์แล้วก็มั่งคั่งนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่จริงเพราะว่าความมั่งคั่งเรามองไม่เห็นของคนอื่นหรอกฮะใช่ไหมฮะเราไม่เห็นหรอกว่าคนคนนี้มั่งคั่งแม้ว่าเขาจะเดินมาแล้วใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะเนี่ยความมั่งคั่งคือเงินที่เขามีที่เขายังไม่ได้จ่ายออกไปถูกไหมแต่ไม่ใช่ความมั่งคั่งแสดงได้โดยการที่เอาเงินที่มีไปซื้อของเพื่อให้คนอื่นรู้สึกว่าเรามั่งคั่งนะมันก็มีมุมนี้มีมุมเรื่องของการลงทุนระยะยาวซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกโจมตีว่ารวยช้ากว่าคนที่เข้าลงทุนระยะสั้นเล่นรอบแต่จากข้อมูลเรียกว่าการวิจัยต่างๆรวมไปถึงสินทรัพย์ในส่วนของวอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนระดับโลกเนี่ยว่าโอ้ยเงินที่มันเกิดขึ้นแล้วโตขึ้นมาหลังๆเนี่ยนะครับที่มันโตเร็วมากจนเขามีทรัพย์สินติดอันดับโลกเนี่ยมันโตขึ้นเยอะในช่วงหลังๆมากกว่าช่วงแรกๆที่เขาเริ่มต้นเสียด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่เขาลงทุนเนี่ยมันก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่ทำให้เงินมันไปถึงจุดที่เขาต้องการจริงๆแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องฮะที่สนุกนะฮะ20บท20เรื่องก็สนุกมากนะครับแล้วก็มีตัวอย่างประกอบเนี่ยรับประกันว่าอ่านแล้วได้มุมมองเรื่องของการเงินแล้วก็ได้แง่คิดทางด้านการเงินเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับครับก็เชิญชวนเหมือนเดิมนะครับหนังสือเล่มนี้เช้าที่แล้วเจอโค้ชหนุ่มในกิจกรรมมาโดยบุ๊กทอก็คุยเรื่องของเล่มนี้ละเอียดพอสมควรเลยทีเดียวใครที่สนใจกลับไปย้อนดูได้นะครับหรือว่าถ้าอยากอ่านหนังสือเล่มนี้ตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่ตามร้านหนังสือชั้นนำนะครับช่องทางออนไลน์หรือใครอยากมาลองอ่านมาได้ที่ห้องสมุดมาโดยเหมือนกันนะครับมาดูเล่มที่สองครับเล่มที่สองที่อยากจะแนะนำเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการระบบความคิดเหมือนกันเรื่องของเกี่ยวกับผูกโยงกับการเงินเหมือนกันนะครับเป็นหนังสือที่ชื่อว่า Spenditude นะ Spenditude เนี่ยมันมาจากคำว่า spend ที่แปลว่าการใช้จ่ายใช่มั้ยฮะชื่อภาษาไทยเราแปลว่าชีวิตดีดั่งใจนะครับถ้ามีระบบการเงินที่ถูกต้องแล้วก็ดีคือต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบความคิดของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการจับจ่ายนะฮะคือคนชอบคิดว่าคนจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยทางด้านการเงินต้องหารายได้เก่งต้องลงทุนเก่งแต่มันเหมือนภาพที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้เลยว่าถังน้ำที่ใหญ่แล้วมีรูรั่วเนี่ยนะลงทุนเก่งหารายได้เก่งสุดท้ายนะครับกวาดใส่ถังด้วยแรงสุดแรงเลยนะแต่สุดท้ายแล้วถังมันรั่วเราก็ต้องกวาดไปได้ต่อกวาดไปตลอดแต่ถ้าเกิดว่าเราบริหารค่าใช้จ่ายดีมันมีเหลือเนี่ยมันก็จะสะสมต่อยอดไปเล่มนี้เนี่ยเขาเปรียบเทียบคนนะครับแล้วก็มีงานวิจัยซึ่งเปรียบคนเนี่ยมี3แบบแบบแรกนี่คือเป็นการจ่ายแบบไม่ยั้งคิดอะไรเลยอ่ะนะครับจ่ายเงินเหมือนกับบำบัดชีวิตเลยอ่ะว่าเอ้ยเราอยากจะมีความสุขการได้จ่ายเงินออกไปมันทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเราเองนะครับแบบที่2ก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่าโอ้ไม่ใช้จ่ายเงินเลยนะครับแล้วสุดท้ายก็คือทางสายกลางที่ใช้เงินเป็นนะครับบริหารเงินเป็นทั้งหมดนะฮะหนังสือชื่อแปลเป็นไทยคือชีวิตดีดั่งใจแค่ปรับระบบใช้จ่ายเงินมันเป็นการปรับระบบใช้จ่ายในความคิดนะครับเพราะฉะนั้นมันคือเล่มที่ผสานระหว่างการใช้จ่ายเงินอย่างพอเหมาะพอสมแล้วก็มีความสุขนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใช้จ่ายไม่ยั้งคิดกับไม่ใช้จ่ายเลยนะครับเป็นหนังสือที่ผมใช้ว่าเป็นหนังสือดีต่อใจเล่มนึงแล้วกันนะครับถ้าอ่านก็จะได้มุมนะครับแง่มุมทัศนคติทางการเงินทัศนคติทางด้านการใช้จ่ายซึ่งมีผลกระทบกับความมั่งคั่งอย่างมากๆนะครับครับแล้วก็มาอีกหนึ่งเล่มนะครับอันนี้เป็นเล่มที่3นะครับเล่มที่3แนะนำเล่มไหนครับ
เล่มที่3เนี่ยอาจจะเป็นแนวไม่ใช่การเงินแต่ว่าเป็นเล่มที่ผมชอบมากเลยนะก็คือเล่มชื่อภาษาไทยผมไม่ชัดนะแต่ว่าประมาณว่าเรามีชีวิตอยู่ได้แค่ 4,000 สัปดาห์ใช่มั้ยฮะถ้าจำชื่อใช่มั้ยชีวิตเรามีแค่ 4,000 สัปดาห์คือเล่มนี้ชอบเพราะว่ามองย้อนกลับไปในตัวเองก่อนที่จะมาอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยซ้ำแล้วก็มีความรู้สึกกับตัวเองในช่วงประมาณสัก 5-6 ปีหลังว่าช่วงก่อนหน้านี้ผมเป็นคนที่ productivity แรงมากนะครับตั้งแต่20เศษๆเราทำงานหารายได้หลากหลายรูปแบบรู้สึกว่าเวลาไม่อยากเสียไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับแม้กระทั่งบางเรื่องไม่เป็นเรื่องบางครั้งเรากลับมาเสียใจเหมือนกันก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้เวลากับคนในครอบครัวการใช้ชีวิตให้มันมีความสุขเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยพอเรามุ่งมั่นหารายได้มาถึงจุดหนึ่งนะฮะเราก็เริ่มค้นพบความจริงว่าเฮ้ยเงินมันเป็นเครื่องซัพพอร์ตชีวิตนะมันไม่ใช่เป้าหมายชีวิตแล้วเราก็เริ่มให้เวลาให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าเวลามากขึ้นนะครับพอมาอ่านหนังสือเล่มนี้มันเหมือนกับมันตอกย้ำว่ามันจริงแหละนะก็คือไม่แปลกที่ประมาณสักเนี่ยฮะรวม 6-7 ปีหลังเนี่ยผมมีความสงบในใจมากขึ้นไม่ได้ร้อนใจกับการที่อู้เปิด Facebook มาแล้วเห็นเพื่อนขยันเปิด Facebook เห็นน้องๆทำกิจกรรมกันเยอะแยะเรารู้สึกว่าเราเริ่มจับจังหวะหัวใจของจับจังหวะชีวิตตัวเองได้มากขึ้นนะครับแล้วก็จัดสรรทุกอย่างแบบไม่ต้องแบบเร่งรีบแบบหมุนทันโลกไปซะหมดแหละนะครับแต่ว่าเท่าทันใจตัวเองมากขึ้นรู้ว่าตัวเองอยากได้อะไรแล้วก็บริหารจัดการเวลาแบบสมดุลมากขึ้นนะฮะชื่อหนังสือก็บอกอยู่แล้วว่านะฮะคนเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆอาจจะอยู่ไม่ถึง 4,000 สัปดาห์ด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นช่วงอายุไขของคนคนนึงเนี่ย 4,000 สัปดาห์ถ้าเราไม่ตั้งโจทย์เป็นความสุขเราไม่ตั้งโจทย์เป็นความสบายใจในชีวิตเนี่ยบางทีเวลาผ่านไปมันก็อาจจะมานึกย้อนเสียดายอะไรหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับชีวิตมนุษย์เลยฮะก็คือเวลานะฮะก็เชียร์ให้อ่านกันหนังสืออาจจะมีความอ่านผมใช้พูดคำตรงๆว่ามีความอ่านยากนิดหน่อยนะครับด้วยความที่ก็เป็นภาษาในระดับของงานวิจัยงานค้นคว้านะครับแต่ว่าถ้าอ่านไปคิดไปด้วยก็ได้แง่มุมเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือเล่มที่ชอบและอยากจะฝากนะครับครับก็ 4,000 สัปดาห์นี่ถ้าคิดเป็นปีก็ประมาณสัก 76-77 ปีเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมลองตั้งคำถามดูครับว่าเราผ่านมากี่สัปดาห์แล้วนะครับแล้วเหลืออีกกี่สัปดาห์ถ้าเกิดเชื่อตามหนังสือเล่มนี้นะครับลองไปดูครับว่ายังมีอะไรที่เราสามารถทำได้แล้วอะไรที่เราถ้ายังไม่ได้ทำจะเสียดายหรือเสียใจนะครับก็ชวนไปอ่านครับห้องสุดมารวยก็มีหนังสือเล่มนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็มาดูคำถามที่คุณผู้ชมพิมพ์กันเข้ามาบ้าง นะครับโอ้โหวันนี้คำถามเยอะมากครับมีคนพิมพ์เข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายกันเยอะมากเลยนะครับก็เดี๋ยวจะลองทยอยไล่อ่านนะครับก็มีทั้งที่เข้ามาสวัสดีทักทายนะครับแล้วก็มีถามคำถามถึงโค้ชหนุ่มด้วยนะครับก็หลายคนครับที่พิมพ์คำถามเข้ามาอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับจะได้ครบเงื่อนไขนะครับลุ้นหนังสือของโค้ชหนุ่มMoney Mindset นะครับหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดกันมีแจกด้วยกันทั้งหมดวันนี้3เล่มนะครับก็มีคุณผู้ชมถามมาครับถามว่าอยากขอวิธีในการออมหรือว่าการลงทุนส่วนตัวของโค้ชหนุ่มหน่อยครับมีวิธียังไงที่พอจะแบ่งปันได้ไหมครับถ้าเป็นเรื่องของการออมเนี่ยผมเองก็เป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ไม่เก่งก็เลยใช้วิธีการตัดเงินนะสะสมทุกครั้งที่ได้เงินมาก่อนนะครับก่อนที่จะใช้นะครับทำอย่างนี้มาก็20กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นผมในแต่ละเดือนที่เราได้รายได้มาเนี่ยผมจะตั้งตัวเลขไว้เสมอว่าผมจะมีเงินตัดเข้าไปออมเท่าไหร่แล้วก็ที่เหลือผมก็กินใช้แบบที่ไม่ได้กังวลนะถ้าเป็นช่วง เริ่มต้นที่เรียนจบใหม่ๆถ้าใครทราบประวัติผมก็จะ เป็นคนคนหนึ่งที่บ้านล้มละลายในปี40นะครับช่วงนั้นก็ใช้สูตรประมาณ97กับ3นะก็คือออม 3% นะแล้วก็ค่อยๆปรับสัดส่วนการออมขึ้นมาเป็น5เป็น7เป็น10นะแต่ปัจจุบันก็ออมประมาณ 50% นะครับก็ด้วยวัยแหละเนาะก็ใกล้50แล้วรายได้เราก็ประมาณนึงก็ออมได้เยอะขึ้นก็ประมาณ 50% ส่วนเรื่องของการลงทุนเนี่ยผมก็จะจัดสรรเงินไปลงทุนแต่โจทย์อันดับ1ของผมก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ผมไม่รู้ผมไม่มั่นใจในช่วงเวลาไหนเนี่ยผมก็ยินดีจะพักเงินไว้ในรูปเงินสดพักรูปในกองทุนตลาดเงินนะครับก็ไม่เร่งร้อนจนเกินไปเรื่องของเงินสำรองเนี่ยผมจะเตรียมแล้วก็กันไว้เสมอนะครับเงินสำรองที่เป็นสินทรัพย์สภาพคล่องมูลค่าการเติบโตไม่สูงเนี่ยปัจจุบันผมก็จะมีอยู่ประมาณสักได้5ปีนะครับก็
พราะว่าก็บางทีก็ไม่รู้จะไปลงทุนแล้วก็เก็บไว้5ปีเดือดร้อนก็จะมีสินทรัพย์สภาพคล่องที่เราหมุนเวียนใช้จ่ายได้ที่เหลือก็เป็นการลงทุนนะฮะผมก็ชอบการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็ลงทุนในหุ้นลงทุนในกองทุนรวมกองทุนรวมนี่ลงแทบทุกประเภทนะฮะเท่าที่ดูนี่มีตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งปัจจุบันเปรียบเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาแล้วก็กองทุนหุ้นในประเทศต่างประเทศก็มีตลอดนะครับกองทุนอย่างเช่นเซ็ต50นี่ก็ตัด DCA มา23ถึง24ปีแล้วฮะแล้วก็ยังทำต่อเนื่องผมคิดว่าโจทย์ของการลงทุนเนี่ยไม่ได้สำคัญว่าเราเลือกอะไรแต่ว่าโจทย์สำคัญอันที่1ก่อนนะก็คือเราลงทุนในสิ่งที่เราเข้าใจมันเป็นอย่างดี2ตรงจริตกับตัวเรานะครับยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยมาติดตามผมแล้วก็อยากจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเหมือนผมเนี่ยแต่ว่าสภาพจิตใจไม่โอเคความหมายคือไม่ชอบให้คนอื่นมาอยู่ในบ้านเราอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกเป็นเรื่องของจริตที่มันจะต้องตรงนะครับแล้ว3ก็คืออย่าไปเร่งร้อนนะครับต้องให้เวลานะครับแล้วก็อันที่4เน้นมากๆคือสม่ำเสมอไม่ว่ายังไงเนี่ยผมจะมีเงินเอามาสะสมไว้นะครับเตรียมลงทุนเอาเงินมาสะสมไว้ลงทุนตลอดเวลาผมลงทุนไม่เก่งผลตอบแทนเอาถ้าเอาเฉลี่ยจริงๆระยะยาวๆเนี่ยผมได้ประมาณสัก 6-7% เองครับครับไม่ได้เก่งระดับโอ้ปีนึง 20-30 แต่ผมลงทุนไม่หยุดนะผมไม่เคยหยุดลงทุนผมใส่ต่อเนื่องนะครับครับลองไปปรับใช้ดูได้นะครับก็มีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับเข้ามาพิมพ์แสดงความคิดเห็นเข้ามาทักทายกันนะครับก็หลายคนบอกว่าเชื่อว่า mindset ที่ดีเนี่ยทำให้เรามีสุขภาพการเงินที่ดีด้วยนะครับมีคุณผู้ชมซื้อหนังสือไปบอกอ่านแล้วชอบมากนะนะให้เพื่อนอ่านด้วยนะฮะมีคนเข้ามาแซวบอกโค้ชหนุ่มบอกว่าการมีความคิดที่ดีเนี่ยสำคัญกว่าการมีความรู้นะครับแล้วก็บอกความมั่นคงสำคัญกว่าความร่ำรวยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเวลาที่จะต้องไปงานแต่งจะเอาหนังสือเล่มนี้ไปใส่ซองให้เพื่อนเป็นของขวัญแทนนะครับก็เป็นความคิดที่ดีนะครับมีคุณผู้ชมทักเข้ามาบอกว่าหนังสือเล่มนี้มีวิธีในการทำให้เราหยุด CF สินค้าหรือเปล่ามีนะครับลองอ่านดูได้ครับลองอ่านดูได้ครับมีนะครับมีคุณผู้ชมมีบทนึงใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดมีบทนึงพูดถึงเรื่องเนี่ย F2 ใช่ครับใช่ครับก็มีหลายคนถามมาว่าลงทุนกับอะไรดีที่สุดนะครับเมื่อสักครู่นี้โค้ชผมตอบไปแล้วนะครับมันก็มีความแตกต่างกันเรื่องของช่วงเวลาแล้วก็ความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้ด้วยท่านนี้ถามมาบอกว่าโค้ชผมบอกว่างานทำงานเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 ใช่ไหมคุณผู้ชมถามว่าทำไมเงินเดือนตอนนี้เริ่มต้นเท่ากับตอนนั้นเลย20ปีที่ผ่านมาทำไมไม่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของโครงสร้างรายได้ของประเทศนะฮะก็อย่างที่บอกครับบางเรื่องเราควบคุมได้บางเรื่องเราจัดการไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องไหนที่เราจัดการไม่ได้เราก็ต้องวางมันไว้บ้างเนาะแล้วก็ไปโฟกัสในสิ่งที่เราทำได้นะครับครับมีคุณอุษณีครับพิมพ์เข้ามาบอกว่าจากใจคนเป็นหนี้นะครับไม่เคยมองเรื่องการออมเงินเลยใช้ชีวิตไปเป็นวันๆนะครับแล้วก็บังเอิญมาเจอคลิปของโค้ชเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตไปเลยตื่นเช้ามารู้สึกมีความหวังนะครับแล้วก็หันมาวางแผนการจับจ่ายใช้สอยให้กับตัวเองด้วยขอบคุณโค้ชหนุ่มนะครับอันนี้เข้ามาพิมพ์มาขอบคุณนะบอกว่าทำให้ชีวิตเนี่ยมีความหวังมากขึ้นนะครับหลายคนครับมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของการเป็นหนี้นะครับว่าการได้มาเจอความรู้ที่ดีวิธีที่ดีเนี่ยมันทำให้เรามีทัศนคติที่ดีแล้วก็มีความสุขเพิ่มขึ้นได้ยังไงนะครับโอ้โหวันนี้คอมเมนต์เยอะมากอาจจะอ่านไม่หมดนะครับเดี๋ยวยังไงทีมงานไปไล่อ่านดูแล้วเดี๋ยวดูคอมเมนต์ดูคำถามที่ชอบนะครับแล้วส่งหนังสือไปให้มีท่านนึงถามมาบอกว่าดูจากเกาหลีนะครับส่งไปถึงเกาหลีหรือเปล่าอาจจะส่งไปไม่ถึงนะครับเล่มนี้มีอีบุ๊กไหมครับโค้ชหนุ่มครับมีฮะมีฮะมีมีอีบุ๊กด้วยนะครับยังไงลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ได้นะครับก็ครับสุดท้ายครับอยากให้โค้ชหนุ่มฝากช่องทางหรือว่าผลงานหน่อยคือตอนนี้โค้ชหนุ่มผมเห็นโอ้โหช่องทางเยอะมากนะครับมีรายการเยอะมากเลยครับถ้าใครที่อยากติดตามอยากจะรู้ว่ามีอะไรตรงไหนช่องไหนยังไงบ้างตอนนี้มีอะไรอยู่บ้างครับครับก็ติดตามถ้าเกิดว่าเป็นประจำก็ที่เพจนะครับ Facebook The Money Coach นะครับก็สามารถติดตามแล้วก็เข้าไปอินบ็อกซ์สอบถามคำถามพูดคุยได้ครับมี YouTube นะของ Money Coach นะครับ TikTok ก็มีนะฮะมีรายการที่เราย่อยเรื่องการเงินมาให้ฟังกันเป็นพอดแคสต์นะครับก็มี The Money Case by The Money Coach นะครับอันนี้ก็ฟังในช่องทางพอดแคสต์ใน YouTube ก็มีนะครับรวมไปถึงรายการเงินทองของจริงตอนปัจจุบันก็ทำอยู่กับช่อง7ที่เราอยากจะสื่อสารเรื่องการเงินให้คนเข้าถึงได้ง่ายๆมากขึ้นนะครับ 9:00 น.โดยประมาณนะครับก็ดูทางช่อง7ได้จันทร์ถึงศุกร์นะครับก็มีอีกเยอะแยะครับก็ติดตามที่ Facebook เป็นหลักละกันก็จะมีการแจ้งนะครับเวลามีงานอะไรนะครับ
วันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์นะครับผู้เขียนหนังสือ Money Mindset มากๆเลยนะครับที่มาพูดคุยกันแล้วก็ถ้าเล่มต่อๆไปเนี่ยมีเล่มไหนเอามาใหม่เดี๋ยวยังไงทีมงานจะไม่พลาดที่จะเชิญโค้ชหนุ่มมานะครับแล้วก็อย่าลืมครับใครสนใจหนังสือเล่มนี้วางขายตามร้านหนังสือชั้นนำหรือว่าเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์นะครับแล้วก็เที่ยวสุ่มนารวยครับก็มีให้ยืมอ่านเหมือนกันถ้าใครชอบแล้วมาเที่ยวสุ่มนารวยก่อนแล้วก็อยากจะไปซื้อต่อก็สามารถซื้อเก็บไว้ได้เช่นกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณโค้ชหนุ่มมากเลยนะครับสวัสดีครับครับยินดีครับสวัสดีครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของกิจกรรมมารวยบุ๊กทอล์คครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับใครที่อยากหาหนังสือดีๆเกี่ยวข้องกับความรู้ด้านการเงินการลงทุนนะครับอย่าลืมเข้ามาใช้บริการห้องสุ่มมารวยได้ห้องสุ่มของเรานะครับตั้งอยู่ที่อาคารตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยถนนรัชดาภิเษกนะครับใกล้กับสถานทูตจีนรถไฟฟ้าใต้ดินก็สถานีศูนย์วัฒนธรรมนะครับเข้ามาใช้บริการไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาสมัครสมาชิกก็สามารถยืมหนังสือไปอ่านได้นะครับวันนี้ผมปั๊บจิรติขันติพะโลนะครับและทีมงานของห้องสุ่มมารวยทีมงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ